พระชาติองค์นั้นซึ่งผู้ใดจะเปลี่ยนตัดสุชอบได้โยกองเองต้องทั้งประธรรมและประยุทธ์ของอาจารย์ทั้งหลายกราบน้อมน้อมในพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวาลเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อถนอมกตปุญโญและกราบขอโอกาสท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูปลัดปริญเฉลียวถนอมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปครับก็ขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้เราอันไหนท่านกำลังรับฟังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวของชาวพุทธที่คลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายสถานีสังฆทานธรรมทั่วประเทศในการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยท่านดำริเริ่มทำมาแต่ต้นเพื่อจะชี้จะได้ตอบข้อสงสัยกับญาติโยมจะได้เข้าใจในการทำปฏิบัติได้มากขึ้นแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชคุณท่านหลวงพ่อพระครูปริญเฉลียวโตนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวันนี้ทางรายการเราก็ทางครูบาอาจารย์กติกาอาตมาภาพพระอาจารย์ชัยสิริวัฒโยก็จะมาเป็นผู้ตอบปัญหาให้กับญาติโยมแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการด้วยในการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีวันศุกร์และก็วันเสาร์ในเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือก็ธรรมะในข้อใดๆก็เชิญสอบถามมาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางหลังไมค์ที่เจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961164024961164แล้วก็ฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทวันนี้ก็อาตมาภาพก็มาตอบปัญหาเช่นเดิมงั้นญาติโยมมีคำถามที่จะถามก็เชิญโทรเข้ามาได้เลยนะฮะขณะที่รอคำถามอาตมาก็จะกล่าวไปพอสังเขปเรื่อยๆต่อจากเมื่อวานที่เรื่องของการปฏิบัติแล้วก็ได้พูดคร่าวๆเริ่มต้นของการเจริญมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นคำสอนที่พระเจ้าทรงแสดงไว้แล้วว่าทางสายนี้แหละเอกยโนมัคโคทางสายนี้และทางสายเดียวและทางสายเอกที่จะพาเราให้ไปพ้นทุกข์ได้ก็ประกอบไปด้วยองค์8ประการที่ได้กล่าวแล้วเมื่อวานนี้เพราะนั้นการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เนี่ยก็จะเห็นว่าเราประกอบไปด้วยปัญญา2องค์ต้นปัญญาขั้นต้นของเราทุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาเสร็จแล้วก็มีศีลนะอีก3องค์ส่วนองค์ที่6องค์ที่7ก็เป็นการเจริญสติด้วยความเพียรชอบงั้นตัวปฏิบัติจริงๆก็อยู่ที่การเจริญสติด้วยความเพียรชอบท่านจึงกล่าวว่าอริยมรรคอริยมรรคมีองค์8นั้นควรให้เจริญขึ้นก็เจริญสตินี่แหละมันจะเริ่มขึ้นไปแล้วเนี่ยเส้นทางเนี่ยมันก็จะต้องพูดเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยก็มีความจําเป็นข้อแรกคือจําเป็นต้องมีความศรัทธาขออภัยพอดีมีสายเข้าจังหวัดนนทบุรีคุณยมประเวศเจริญพรเจริญพรยมประเวศแล้วนะเอาเงินได้โทรมาใหม่นะโยมความศรัทธาเนี่ยมันเป็นตัวแรกเลยที่เราควรจะต้องมีเพราะว่าอย่างน้อยๆเรารับถือสุภศาสนาในการนับถือยอมรับนับถือเนี่ยก็เรียกว่าต้องศรัทธาต้องเชื่อแหละศรัทธาคือความเชื่อเราเชื่อในอะไรเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงตรัสรู้ได้เองจริงพระองค์มีพระบริสุทธิคุณศีลบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์มีพระปัญญาคุณปัญญาที่บริสุทธิ์ปัญญาที่สามารถทะลุแจ้งในทั้งสามโลกศรัทธาในพระมหากรุณาธิคุณที่มีกรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายเ มื่อทรงตรัสรู้แล้วก็จงก็ได้สั่งสอนไว้ในสัตว์ตามสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้เจริญพรโยมประเวศครับได้ยินไหมครับนมัสการครับฮัลโหลเจริญพรพูดได้เลยฮะได้ยินครับผมมีเรื่องสงสัยฮะผมยืนสมาธินี่ครับประมาณ
3ชั่วโมงครึ่งมันก็จะเกิดเวทนาแต่แล้วมันไม่ผ่านประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยจะต้องทำยังไงครับขอคำถามอีกครั้งนะฮะผมยืนสมาธินี่ครับประมาณปกติประมาณ3ชั่วโมงครึ่งจะเกิดเวทนาที่ฝ่าเท้าแบบปวดแสบปวดร้อนนะฮะจะให้มันถึง4ชั่วโมงมันไม่ทำไม่ไหวทนไม่ไหวเป็นอย่างทุกครั้งเลยครับอยากถามหลวงพ่อว่าจะทำไงถึงจะผ่านเวทนาตรงนี้ครับก็ไม่ต้องไปทำยังไงจริงๆแล้วในการทำเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งเดียวจะจบนะฮะครับการสร้างบ้านไม่ใช่สร้างแค่วันเดียวสองวันเพราะนั้นเป็นการที่จะเพียรต่อเนื่องไปเฉยๆมันปวดแสบปวดร้อนฝ่าเท้ามากเลยครับอันนั้นเขาเรียกว่าศาสนาพุทธเนี่ยสอนเรื่องปัญญาเราต้องสู้ด้วยปัญญานะโยมครับไม่เอามุสลุดูดันพอโยมทำได้ปุ๊บโยมจะยึดทันทีว่าโยมทำได้เก่งแล้วมันเป็นตัวตนขึ้นมาเลยครับครับทีนี้ถ้าเรายอมทำให้พอประมาณไปเรื่อยๆครับจริงๆหลักการไม่ได้อยู่ไม่ได้ทำนานหรือไม่นานนะครับยืนนานนั่งนานนอนนานเดินนานไม่ใช่หลักการตรงนี้อ๋อเป็นหลักการทำยังไงที่โยมจะปฏิบัติเนี่ยแล้วให้จิตอยู่กับตัวได้มากที่สุดอ๋อนั่นนะฮะอีตรงนั้นแหละมันจะเป็นเองครับสงสัยมาหลายคนแล้วเราพยายามต้องการมันจะไม่ได้หรอกโยมแต่โยมลองทำเนี่ยบางทียืนไม่ถึงชั่วโมงหรอกอยู่ๆมันก็สงบไปเฉยเลยข้ามตรงนี้ไปได้ครับฮะเพราะจิตต้องปล่อยวางจิตที่จะเข้าสู่สภาวะของความสงบหรือสมาธิเนี่ยต้องปล่อยวางก่อนครับเหมือนกับว่าบทจะได้เนี่ยอยู่ไม่ได้พร้อมหรอกอยู่ๆมันเข้ามาเลยจิตที่ไม่ได้อะไรบางทีหรือนั่งเฉยๆทำไปแบบไม่ได้ตั้งใจมากแต่ว่าตั้งใจอยู่เนี่ยแต่ว่าไม่ไปบังคับอะไรลูกเบาๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการยืนก็เป็นข้อที่ดีก็สามารถจริงๆแล้วก็ยืนได้ถ้ายืนแล้วสงบแล้วยืนก็จะยืนได้นานทีนี้เมื่อเวทนาเกิดถ้าโยมจะสู้กันจริงๆต้องไปพิจารณาเวทนาว่าเวทนามันเป็นยังไงเวทนากายเวทนาใจกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเมื่อเห็นเวทนานั้นเกิดขึ้นทุกเวทนามันเกิดใช่ไหมมันจะไปเกิดตรง3ชั่วโมงครึ่งครับก็ถ้าพิจารณาในตัวเวทนาจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้คงที่อยู่กันตลอดอ่ะเดี๋ยวมันก็เบาลงไปบ้างเดี๋ยวก็ขึ้นมามากเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาได้หากถ้าโยมจะตั้งตรงนั้นนะเราต้องเพียรต่อไปเลยครับก็ใช้แบบนี้โยมไม่ต้องไปสู้ที่จะต้องนั่งให้ยืนหรือจะทำอะไรให้มันนานเกินไปครับนานไปพอมีนานๆไปแล้วเนี่ยจะทำไปเรื่อยๆแล้วก็สังขารเราเนี่ยกายเรามันธาตุสี่จะมีปัญหาเหมือนกันเหมือนกายกับจิตต้องพร้อมกันหลักการเจริญสตินี่คือสติกับกายกับจิตเนี่ยพร้อมกันตรงนั้นที่สติรู้อยู่ฮะก็กราบนมัสการหลวงพ่อก็เพียรต่อไปยกก็มีความอดทนดีนะครับก็ทำไปนมัสการนะครับเจริญพรนะก็โชคดีท่านหลักการปฏิบัติอย่างที่กล่าวแล้วข้อที่หนึ่งเราต้องมีศรัทธาในความตรัสรู้ของพระเจ้าศรัทธาในพระธรรมที่วงทรงตรัสรู้ว่าธรรมนี้สามารถดับทุกข์ได้จริงแล้วก็เมื่อทำดับทุกข์ได้จริงแล้วก็สามารถที่จะก็สามารถที่จะ เราเชื่อมั่นเราเชื่อว่าธรรมนี้ได้พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็มาสั่งสอนแล้วก็มีผู้ปฏิบัติตามก็สำเร็จมาแล้วแล้วก็ศรัทธาในพระสงฆ์พระญาติสงฆ์เจ้าที่ท่านได้ปฏิบัติตามองค์เดชสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้พ้นทุกข์ไปจริงเนี่ยศรัทธาคือความเชื่อเพราะนั้นเมื่อเราเชื่อแล้วเนี่ยความเชื่อมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เราก็เริ่มเดินเข้ามาสู่ทางตรงนี้ว่ามีอะไรที่ต้องกระทำกันอย่างที่กล่าวแล้วเริ่มปัญญาเริ่มต้นของเราเป็นสุตตามัจจปัญญากับจินตามัจจปัญญาตัดมาก็เป็นเรื่องของศีลที่เราต้องสำรวมระวังแล้วก็มาฝึกสติด้วยความเพียรชอบจิตก็เกิดสมาธิขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เป็นขั้นตอนของมันของการปฏิบัติเมื่อมีศรัทธาแล้วเนี่ยต่อไปแล้วการปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติด้วยอิทธิบาท4ขอไปพอดีมีสายเข้าจากสุราษฎร์ธานีโยมอัญชลีเจริญพรค่ะกราบนมัสการค่ะหนูจะมีเรื่องสอบถามคือนานมาแล้วเนี่ยค่ะหนูก็จะฝึกนั่งสมาธิเป็นแนวสมาธิมากกว่าตอนนั้นยังไม่ทราบถึงเรื่องการเจริญอานาปานสติรู้ว่าการเจริญปัญญานะคะแต่แล้วมันก็พอช่วงหลังเนี่ยหนูก็จะนั่งปุ๊บมันก็จะมีแสงที่หน้าผากขึ้นมาทันทีแล้วก็เคยโทรเข้ามาถามแล้วอาจารย์ก็เลยบอกให้ดูอสุภะใช่ไหมครับผมคนเล็บฟันหนังหนูก็ลองมานั่งอีกครั้งนึงพอมานั่งครั้งเนี้ยค่ะแบบเหมือนเราก็ไม่รู้ตัวแล้วก็มันก็เหมือนกับแบบ
เราอยู่ในหลุมดำๆในมืดอะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะหายใจไม่ออกต้องอยู่ในน้ำอะไรแต่เราก็อยู่ได้อะค่ะสักพักหนึ่งความรู้สึกเราเป็นแบบนี้มันเลยติดอยู่ตรงเนี้ยค่ะว่ามันมาถึงตรงไหนอะไรแต่ในการดูขนเล็บฟันหนังเนี่ยยังมองไม่เห็นค่ะตอนแรกโยมปฏิบัติอะไรอยู่แป๊บเดียวเลยค่ะอาจารย์เดิมที่ปฏิบัติจนมีแสงโยมดูอะไรอยู่ฮะไปดูวิธีไหนก็นั่งไปเฉยๆอ่ะค่ะหนูก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ใช่ไม่ได้คิดอะไรหมายความว่าสติอยู่ที่ไหนฮะสติอ่ะคะตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยทราบถึงสติตัวเองเท่าไหร่นะคะก็คงประมาณอยู่หน้าผากเนี่ยค่ะแล้วโยมนั่งทำยังไงตอนนั่งแล้วทำยังไงฮะนั่งเฉยๆเฉยๆค่ะนั่งแต่ว่าอันนี้คือเราหันนั่งแบบอดทนนั่งนานๆแต่ก็ไม่เคยเกินชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะคะไม่ใช่นั่งแล้วเอาไปจับเอาจิตไปจับกับอะไรฮะจิตเราคะน่าจะประมาณระหว่างคิ้วตรงเนี้ยค่ะอ๋อเอาไว้ตรงนั้นแสงตรงนี้แหละค่ะแล้วก็ทำไปอย่างนั้นเรื่อยๆตลอดมาก็คือมันก็พอทีหลังเราพอนั่งปุ๊บไม่ทันจะทำอะไรเลยมันก็ขึ้นมาแล้วมีแสงตรงนั้นขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ข้างหลังก็โทรมาถามพระอาจารย์จรัญก็บอกว่ามันจะไปแช่นิ่งหรืออะไรเงี้ยให้ถอนมาเป็นประมาณดูผมขนเล็บฟันหนังดูร่างกายตับไตเส้นผมแต่หนูก็ยังดูไม่เห็นเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราเคยเห็นข้างนอกอะไรยังฝึกไม่ได้เพราะว่าด้วยภารกิจอะไรด้วยนะคะแต่ครั้งหลังเนี่ยมานั่งปั๊บก็มาลงเฉยๆอย่างเงี้ยบางทีก็เห็นแสงอยู่แวบๆแต่บางครั้งพอมันนานไปสัก5นาที10นาทีไม่นานค่ะมันก็จะเหมือนกับเราอยู่ในอวนน้ำหรือเหมือนเราอยู่ในน้ำคร่ำที่เราหายใจได้อะไรเงี้ยแต่มันน่าจะมันมืดๆอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นอาการของอะไรคะก็จริงๆแล้วด้วยอาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของนิมิตทั้งหมดเลยเหมือนกันจริงๆด้วยโยมที่ทำมาก็ไม่ได้ผิดทางก็ถูกแล้วที่ไม่เห็นแสงแล้วโยมก็กำหนดรู้แล้วก็เฉยๆมันแล้วมันจะเป็นได้นานแค่ไหนเราก็ดูไปเป็นสภาวะของสมาธิเข้าสมาธิเหมือนกันแล้วก็จะเกิดโอกาสเกิดแสงขึ้นหนูเริ่มรู้ปั๊บหนูก็จะเบนออกไปทางว่าเอ้ยเราจะพิจารณาร่างกายมันก็ยังไม่ได้ไม่ต้องเบนหรอกฮะจริงๆเป็นการชาร์จแบตน่ะเวลาโยมเข้าไปแล้วมันสงบจิตไม่คิดอะไรใช่ไหมฮะตอนนั้นหรือคิดน่าจะคิดว่าให้มันผ่อนคลายสบายร่างกายมากกว่าค่ะแล้วมีจิตตอนนั้นมันคิดอะไรไหมฮะไม่คิดค่ะอาจจะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะเห็นแสงอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะอ๋อไปคิดก่อนที่จะมาเดี๋ยวมันจะมาอีกแล้วอะไรจริงๆแล้วที่เห็นก็เห็นไม่ได้เป็นปัญหานะไม่ได้เป็นปัญหาโยมเห็นงั้นก็เห็นแต่ว่าให้มันรู้เฉยๆเฝ้าดูสังเกตเฉยๆแล้วจะเป็นปล่อยเวลาไปเรื่อยๆถ้าจะเป็นนานแค่ไหนก็ช่างมันไม่มีปัญหาแต่มันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพอมันดับไปแล้วเนี่ยออกมาจากตรงนี้โยมค่อยมาพิจารณากายยกจิตขึ้นพิจารณาผมขนเล็บผนังว่าผมอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นอย่างไรตามความเป็นจริงอ่ะแต่ของหนูส่วนใหญ่จะพอเราไปเจอแสงปั๊บเราก็จะต่อไปต่อไม่ได้อ่ะค่ะตรงก็อยู่ตรงนั้นแหละฮะไม่ต้องไปต่อถ้ากำหนดรู้เฉยๆแล้วเฝ้าสังเกตอยู่เฉยๆไงโยมได้ยินอาตมาหรือเปล่าอะไรนะคะโยมได้ยินอาตมาไหมได้ยินค่ะกัจจเกียรติมาได้บอกแล้วว่าจริงๆพอมันเกิดแล้วโยมก็เฝ้าสังเกตมันเฉยๆกำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็เฝ้ารู้เฉยๆดูความคิดไหมถ้ามันไม่คิดอะไรนั่นคือความสงบสงบคือจิตมันหยุดคิดถ้าก็โยมไปชาร์จแบตได้กำลังขึ้นมาอันนี้เราต้องฝึกเวทนาด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ครับมันจะเป็นของมันเองแต่พอมันนานไปปุ๊บเนี่ยหนูก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเกิดความสงสัยเกิดความจิตมันคิดแล้วฮะตอนนั้นคือออกแล้วตอนนั้นคือออกจากความสงบแล้วมันเริ่มคิดแล้วเริ่มมาสงสัยเริ่มจะแล้วก็ตามความคิดไปเรื่อยๆอ่ะไม่ใช่ฮะตอนนี้ให้ยกจิตขึ้นพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังยกขึ้นพิจารณาทีละอย่างว่าผมเป็นยังไงอยู่ที่ไหนลักษณะของผมเราอยู่ที่ไหนมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นเส้นๆด้วยปล่อยสีสันเป็นอย่างไรและผมเนี่ยมันงอกมาด้วยอะไรข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปถูกไหมฮะค่ะแล้วเสร็จแล้วถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันตามธรรมชาติจะเป็นยังไงก็หมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจแล้วก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้แล้วก็พิจารณาขนรอบกายตั้งแต่ขนอยู่ที่ไหนบ้างตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามลำคอลำแขนลำตัวลงขามีทั่วมันก็เกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนจ่าดื่นก็พิจารณาเงี้ยฮะพิจารณาไปจนถึงหนัง
ทั้งแค่นี้พิจารณาแค่5อย่างนี่แหละเพราะว่าใน5อย่างเนี่ยเราหลงอยู่เราหลงว่าผมต้องสวยขนต้องสวยถ้าไม่สวยแล้วก็มันออกไปใช่ไหมเล็บฟันหนังต้องสวยจึงเกิดกระบวนการของการที่จะมีบิวตี้ต่างๆเครื่องสำอางสารพัดมากมายที่จะเอาเข้ามาที่พระจิตจริงๆแล้วด้วยเดิมของมนุษย์เรียนรู้ว่ามันไม่สะอาดก็เลยจะต้องมาปรุงแต่งก็เรียกว่าปรุงแต่งกายกายะสังขารเนี่ยมาปรุงแต่งให้กายมันเกิดดีขึ้นมาแต่เราก็เมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยจิตปอกจากความสงบแล้วจิตจะเป็นกลางอยู่ยังไม่ไปไหนมาไหนบางทีมันจะกลางๆไม่เข้าข้างไม่อคติเพราะนั้นเรายกจิตดวงนี้ขึ้นพิจารณากายเราตามความเป็นจริงแบบนี้แหละแล้วยงก็ทำแค่นี้แหละเมื่อพิจารณาไปบางทีมันอาจจะเกิดปิติขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้บางทีคนลุกขมพองเกิดปลื้มอกปลื้มใจอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมายงก็ให้กำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ประคองรู้จิตเฉยๆแค่นั้นเองทำสบายๆอย่างเงี้ยฮะค่ะรู้ก็ไม่ได้เก่งอะไรค่ะไม่ใช่ไม่ต้องมาเจาะจงอะไรคือทำแบบเนี้ยแล้วก็พิจารณาอย่างเงี้ยการพิจารณาอย่างนี้เป็นวิปัสสนาญาณนะโยมจะสะสมไปเรื่อยๆใช่ๆหนูอยากจะขึ้นถึงตอนตรงนี้ค่ะแต่ยังมันคือจะมารู้ตามความจริงไงค่ะตอนแรกโยมทำแล้วมันเห็นแสงแล้วก็เห็นแต่ว่าอย่าไปยึดติดมันว่าแสงนั้นเป็นยังไงเราจะพิเศษหรือไม่พิเศษเป็นยังไงไม่ต้องคิดเพียงแต่ว่าอ้าวแสงก็แสงก็รู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วเฉยก็ดูรู้เฉยๆกันแหละแล้วก็นั่นก็คือขั้นที่หนูใช้ขั้นใช้สังเกตกายกับใจไว้พอเรารู้ปุ๊บกำหนดรู้เสร็จแล้วก็สังเกตกำหนดรู้ประคองจิตไว้แล้วก็สังเกตดูว่ากายเป็นไงใจเป็นไงอยู่งั้นแหละเฉยๆอยู่งั้นตั้งระยะหนึ่งก็จะออกมาเริ่มคิดนู่นคิดนี่แหละถูกไหมฮะหนูคิดน่าจะถึงขั้นที่คิดแบบนี้แล้วอะค่ะพอมาเริ่มจะคิดเราก็ยกจิตขึ้นคิดตรงนี้เลยผมก็เรียกฝันหนังนี่แหละค่อยๆคิดไปไล่ไปตรงนี้เป็นวิจัยคนเรียกฝันหนังเนี่ยค่ะแต่พอคิดไปปั๊บเนี่ยค่ะหนูก็จะบอกเออมันก็เน่าเปื่อยแต่หนูจะไม่เห็นภาพที่เน่าเปื่อยแต่จะมีอีกตัวนึงไม่ใช่เน่าเปื่อยเน่าเปื่อยเลยไปมันจะเป็นไปตามกายของการและเวลาของอย่างที่อาตมาอธิบายนี่ไงค่ะถ้าปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันโยมไม่ต้องอาบน้ำอะไรจะเกิดขึ้นหนังนี่จะเหม็นไหมตัวนึงของหนูมันจะบอกว่าก็มันก็ถ้ามันไม่อาบน้ำมันก็จะต้องเป็นแบบนี้ฉะนั้นเราก็อาบน้ำเสร็จนั่นมันอคตินั่นมันอคติแสดงว่าจิตยังไม่สงบพอแล้วโยมออกมาคิดเลยเลยสับสนกันอยู่ในการปฏิบัติตรงนี้ฮะโยมจะข้ามไปเพราะอยากจะได้ตรงนั้นจะไปตรงนี้ไงการจะนิยมจับไม่ถูกจุดละสับสนไปหลายอย่างเอาอย่างเดียวก็ค่อยทำไม่ต้องรีบแล้วฮะเพราะปกติชีวิตเราก็อยู่แล้วเป็นปกติการปฏิบัติเนี่ยบนเส้นทางนี้จะมีความสุขตลอดเส้นทางเพื่อรู้ทุกข์เราปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ทุกข์ในกองสังขารนะฮะไม่ใช่ปฏิบัติให้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นกิเลสเป็นเครื่องโลเลเป็นพระยะเจ้ามีปัญญาดีจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าโลเลนี่กิเลสยังครอบงำจิตเอาแน่นอนไม่ได้นะฮะโอเคค่ะพอเข้าใจนะแล้วว่าหนูมีอคติกับมันใช่เพราะฉะนั้นการพิจารณาแบบตามความเป็นจริงถ้ามันเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างงี้ไงจริงอยู่เราจะต้องมาทำความสะอาดมันใช่แต่ว่านี่คือธรรมชาติจิตมันจะยอมรับไงมันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราถ้าโยมไปเถียงตุ้มเป็นเขาเรียกว่าให้อาหารกิเลสทันทีเลยว่าเดี๋ยวเราไปทำให้มันสะอาดก็ได้เอาของหอมมาใส่มันก็หอมแล้วก็หายเหม็นแล้วที่ตรงนี้เขาเรียกว่ามันจะต้านกันอยู่อะกลายเป็นว่าเราให้อาหารกิเลสมันจริงด้วยความเป็นจริงเราจะเห็นเนี่ยตามจริงตามธรรมชาติมันเป็นอย่างงี้จริงถูกไหมฮะร่างกายมนุษย์แต่ว่าจิตนั้นต้องเป็นกลางไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองที่จะบอกว่าเราไปทำสะอาดก็ได้ถูกต้องไหมฮะเถียงกับมันอยู่ในทีเหมือนกับมันมีสองถามไม่ต้องเถียงไม่เชื่อมันไม่ต้องสองอันหรอกไม่ต้องไปเชื่อมันมันจะว่าไงเราอย่าไปเชื่อเราพิจารณาของเราไปเรื่อยๆของเราเนี้ยมันจะว่าไงก็ว่าไปแล้วก็ไม่เชื่อก็ไม่รู้รู้แล้วไม่ว่าสติของเรามานะคะใช่รู้แล้วไม่ว่าไปเรื่อยโยมโอเคใจยังไงเราก็ไม่ว่าเราก็ใช้การสังเกตนะเอาจิตสังเกตเป็นหลักใจสังเกตแล้วยังไงก็ไม่ว่าอย่างนี้ล่ะงั้นเดี๋ยวหนูลองทำดูแล้วยังไงจะรายงานมาได้ค่ะค่ะนมัสการลาค่ะโชคดีค่ะเจริญพรงั้นไม่ต้องรีบร้อนชีวิตเรามันเดินไปตามนาฬิกาเนี่ยมันเดินไปติ๊ก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 ไปเรื่อยของมันเรารีบมันก็ไม่ตามเราเราช้ามันก็ไม่รอเราเพราะฉะนั้นทำยังไงให้จิตมีสติทุกขณะที่เหมือนกับเข็มนาฬิกาเดินเนี่ยแล้วก็ซื่อตรงเหมือนนาฬิกาที่มันตรงมันเดินมันตรงตลอดจิตให้ซื่อตรงไปอย่างนั้นน่ะมีความซื่อสัตย์งั้นเมื่อมีศรัทธาเกิดขึ้นแล้วการปฏิบัติก็ต้องประกอบด้วยอิทธิบาท4ก็มีฉันทะคือความพอใจยินดีที่จะทำพอเชื่อแล้วเนี่ยเริ่มเชื่อ
พอยินดีที่จะทำแล้วเนี่ยก็จะเกิดวิริยะขึ้นมาจะชอบใจพอใจที่จะลงมือปฏิบัติมันก็จะมีความเพียรความพยายามก็ทำขยันทำขึ้นเมื่อมีวิริยะก็จิตตะเอาจิตใจฝักใฝ่เอาใจใส่ที่ในการปฏิบัติแล้วก็มีวิมังสาคือเมื่อปฏิบัติแล้วผลเป็นยังไงตอนที่จะเลิกปฏิบัติก็มาทบทวนเป็นอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมานี่เป็นการเจริญแบบอิทธิบาท4ที่พระเจ้าทรงสอนไว้ขออภัยพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครยมนรงค์เจริญพรนมัสการหลวงพ่อครับนมัสการครับเจริญพรถามได้เลยทีนี้ผมปฏิบัตินั่งสมาธิมาความสงบมาเรื่อยๆนะฮะทีนี้พอมาถึงนั่งมาพอมาถึงจะมาถึงตรงที่สงบลงมาจะมาถึงอีกอาการหนึ่งคืออาการตัวโยกไว้ตัวสั่นตัวคอนแล้วก็ปวดตามร่างกายอย่างเงี้ยครับมันจะมาจบอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปต่อไม่ได้ไม่ทราบว่ากำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงใจก็สงบตอนนั้นสงบมีปิติมีความสุขมาเรื่อยพอมาถึงตรงร่างกายมันโยกมันสั่นมันโยกไปโยกมาตัวโครงตัวอะไรจะหงายหลังครับให้กำหนดรู้กายพอจะงายหลังนี่มันอยู่พักนึงมันก็จะถอนตัวออกมานะมันก็มาจุดตรงนี้ทุกทีเลยครับไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงก็โยมไปตกใจกลัวตรงนี้ก็เลยหยุดแค่นี้ใช่ครับจะให้กำหนดรู้กายเป็นไงตอนนั้นแล้วก็มารู้ใจได้ก่อนมั้ยฮะให้รู้กายแล้วก็มาดูที่ใจที่หัวใจแล้วเนี่ยแล้วก็ประคองรู้เฉยๆไว้ใจบางทีมันก็จะหายใจมันจะแน่นไม่ใช่ที่มันใจจะขาดไม่ใช่อันนั้นลึกเกินไปการกำหนดรู้เนี่ยมันก็วิ่งผ่านไปเฉยๆกายแล้วก็ใจแล้วก็ประคองรู้เฉยๆปล่อยไปกำหนดรู้แล้วปล่อยไปไม่รู้ให้เจาะจงต้องรู้ตอนนี้นะในขั้นเริ่มต้นตรงนี้ให้รู้แล้วปล่อยไปแล้วตอนที่เขาจะรู้เนี่ยการที่ใจเหมือนจะเหมือนแน่นเข้านี่คืออะไรแล้วก็นี่แหละมันจะเป็นงั้นแล้วก็กำหนดรู้เฉยๆรู้แล้วปล่อยไปรู้แล้วปล่อยไปรู้แล้วไม่เก็บมาครับนะฮะแล้วตอนนี้น่ะโยมจะเห็นเองจิตไปที่ไหนครับผมจิตไปอยู่ตรงไหนตอนนี้เอาไว้ที่หัวใจแล้วก็ได้ไปที่หัวใจใจอยู่ที่หัวใจก็แล้วกันแล้วกำหนดรู้กายตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเนี่ยวิ่งผ่านแวบนึงแล้วก็มาดูใจที่หัวใจแวบนึงแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ดูที่เป็นไงแล้วถ้ามันยังโยกอยู่โยมลืมตาขึ้นถ้ามันยังโยกอยู่นะโยมลืมตาขึ้นเลยถ้าดูที่มันโยกจริงๆก็ปากจิตเราจะได้ไม่กลัวอาการหงายหลังนี่อาการหงายหลังนี่หงายหลังพอลืมตาขึ้นมันจะเหมือนจะเกรงตัวมันจะหงายหลังอยู่ประจำนะถูกต้องครับเพราะว่าโยมไปเกรงในอารมณ์แล้วตอนนี้กลัวมันเลยกลัวจะเกิดตรงนี้แล้วก็เลยมาเมื่อไหร่ก็จะติดแค่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นหลักการที่บอกเลยคือว่าโยมพยายามตอนนี้เอาใหม่กำหนดรู้นะพอเกิดปุ๊บเดี๋ยวกำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยไปรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยไปรู้ตัวอยู่ตลอดอย่างนี้ใช่ไหมครับรู้กายรู้ใจรู้ตัวอยู่ตลอดมีสติอยู่ตลอดอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนึกให้รู้กายคือตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเนี่ยวิ่งผ่านไปเดินแวบไปเนี่ยกายเป็นแท่งอยู่อย่างนี้แล้วก็มาดูตรงหัวใจเป็นไงก็คือจิตเอามาตรงหัวใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็เฝ้าสังเกตเฉยแค่นี้ฮะนี่เป็นอาการของอัปปนาสมาธิใช่ไหมครับไม่ใช่ครับมันเป็นปิติชนิดหนึ่งปิติโลดโผนปิติจะเกิดโลดโผนมาตัวโยกลงเลยแต่ตอนนี้ว่าให้โยมกำหนดรู้กายแล้วก็รู้ใจแล้วปล่อยแล้วก็เฝ้าสังเกตเฉยๆว่าสังเกตดูว่าอะไรจะเป็นไงถ้ามันยังโยกต่อไปก็กำหนดใหม่กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็เฉยปล่อยไปแล้วก็ดูสังเกตอย่างเงี้ยมันจะหยุดของมันไปเองใช่ไหมครับก็โยมต้องถามแล้วจะเห็นนะอย่าไปคิดตรงนั้นว่าจะให้มันหยุดหรือไม่หยุดไม่งั้นโยมจะกำหนดเพื่อหยุดก็ผิดอีกกำหนดเพื่อรู้ฮะเพื่อรู้แต่ในขั้นต้นของการฝึกกำหนดเนี่ยจะไม่รู้แค่วิ่งผ่านเหมือนกับกายเราอยู่ไงเป็นแท่งๆอยู่นั่งก็รู้เป็นรูปนั่งอยู่แค่รูปผ่านปื๊ดไปเช่นเนี้ยโยมนึกออกไหมฮะครับนึกเอาจิตนึกปุ๊บตั้งแต่ศีรษะไปเท้าแวบเดียวเนี่ยคำพูดเนี่ยมันจะยาวกว่าแวบหนึ่งแล้วก็เอามาไว้ที่หัวใจแวบหนึ่งแล้วปล่อยแล้วก็ภาพสังเกตเฉยอย่างเงี้ยทำใจเฉยๆไว้แล้วก็ดูสังเกตดูฮะใช้การสังเกตนานแล้วเดี๋ยวจะพัฒนาขึ้นแต่นั่งมันแต่ก่อนนั่งนานตอนนี้30นาที40นาทีมันก็จะเป็นตอนนี้ยังมาหยุดตรงนี้แล้วก็ไปต่อไม่ได้ฮะเพราะว่ากลัวแล้วไงจิตมันไปเกร็งมันไปกลัวตรงนี้มันจะเกร็งเลยทั้งกายก็เกร็งจิตก็ไปกลัว
พราะนั้นใช้กำหนดรู้ตรงนี้แล้วมันจะคลายเองเดี๋ยวโยมจะเข้าใจแล้วก็จะเกิดบางทีก็จะเกิดความสุขโปร่งโล่งเบาขึ้นมาเองก็ได้นะก็แล้วแต่นะใช้ตรงนี้ก่อนโยมแก้ตัวนี้ด้วยการสังเกตตรงนี้ให้ได้นะพอมันจะเกิดคณิกะสมาธิถูกไหมครับก็ไม่ต้องรู้ว่าเป็นอะไรถ้ารู้ว่าเป็นอะไรโยมไม่ต้องรู้อะไรเลยถ้ารู้โยมยืดอีกอีทีนี้โยมยาวตรงนี้แล้วก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นปัญหาเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยตัวยึดนี่คือตัวอันตรายที่สุดท่านบอกว่าสิ่งทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราเพื่อเดินไปตามเส้นทางมันก็เกิดมันจะมีนิมิตบ้างมีแสงสว่างบ้างแล้วที่โยมเข้าไปถึงสภาวะเนี่ยมันก็เข้าฌานเหมือนกันนะเริ่มปฏิบัติเป็นองค์ฌานแล้วมีวิตกวิจารพิจารณาลมหายใจอยู่เกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาแต่ตอนนี้มันก็มีปิติเกิดขึ้นมาซ้ำขึ้นมาเป็นปิติปิตินี่จะมี5อย่างด้วยกันขนลุกขนชันขนพองสยองก้าวก็มีเย็นวูบวาบทั่วกายก็มีบางทีก่อนเริ่มใหม่ๆจะเป็นพวกขนลุกขนพองนะกำลังมามันไม่เป็นมันจะเป็นตัวโยกตัวโมงน้ำตาไหลก็มีครับผมแล้วแต่มันมี5ชนิดด้วยกันเพราะนั้นจะเกิดยังไงก็แล้วแต่โยมหลักคือโยมกำหนดรู้กายกับใจให้ได้นะกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงวิ่งผ่านไปเฉยๆกายใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ประคองรู้เฉยๆว่าทำใจเฉยๆตรงนี้เดี๋ยวจิตจะมีกำลังต้องบริกรรมไหมครับหรือไม่ต้องไม่ต้องแล้วตอนนี้โยมไม่ต้องบริกรรมแล้วแค่เฝ้าสังเกตเฉยๆจิตนี่มันจะว่างมันไม่คิดอะไรแล้วตอนนั้นหรือคิดได้ถ้าคิดได้ก็ยังไม่ถึงความสงบที่แท้จริงเหมือนกันถ้าสงบที่แท้จริงจะคิดไม่ได้ถ้าจิตหยุดคิดจึงเป็นสมาธิถ้ายังคิดอยู่เป็นนิวรณ์มันจะผสมไปเลยนะโยมใช้วิธีการกำหนดตรงนี้ลองตรงนี้ก่อนแล้วก็มีเวลาก็เดินบ้างนะใช้เดินจะติดนั่งถูกต้องฮะเนี่ยแหละแล้วจะเกิดวิปัสสนาง่ายมันจะยึดว่าไอ้นี่เป็นอะไรไอ้นี่ขั้นไหนนี่แบบไหนเนี่ยจะแบบตรงนี้แล้วยึดไว้ตรงนี้ก็เลยว่าพอยึดแล้วมันแกะยากมากยังไม่เชื่อใครแล้วอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเพราะทุกอย่างปฏิบัติเนี่ยมีทั้งสองแง่ทั้งดีและไม่ดีเราต้องรู้ว่าข้อดีเป็นยังไงข้อเสียเป็นยังไงนะฮะครับผมเพราะนั้นโยมลองก็แก้โดยวิธีนี้ก่อนแล้วพยายามเดินโยกมบ้างนะกำลังสติจะดีแล้วมันจะช่วยตรงนี้ได้เยอะครับผมเดินโยกมเดินธรรมดาเนี่ยนะธรรมสการของผมครับเจริญพรขอโชคดีดังนั้นการปฏิบัติมันก็มีหลายอย่างที่อาตมาได้กล่าวตรงนี้แหละเมื่อเจริญด้วยสติด้วยอิทธิบาทสี่แล้วเส้นทางที่จะเดินมันจะเกิดแน่นอนสามมันจะเกิด3ขั้นตอนด้วยกันตัวที่จะเข้าไปยึดตัวละเอียดไปขั้นที่1ก็จะเกิดเป็นนิมิตเกิดขึ้นมาก็จะเกิดนิมิตทางเห็นทางตาหลับตาอยู่นี่ก็เห็นเป็นรูปอารมณ์เขาเรียกรูปอารมณ์ถ้าได้ยินทางหูก็มีก็เป็นนิมิตทางเสียงก็มีเสียงเทวดามาบอกมีเสียงอะไรต่างๆเข้ามาเสียงดนตรีเสียงโมโหรีก็แล้วแต่นั่นก็ถือว่าเป็นนิมิตนิมิตทางกลิ่นก็มีก็ได้กลิ่นต่างๆกลิ่นหอมที่นี่ว่าในโลกนี้ไม่มีหรือว่ากลิ่นเหม็นสาบสางเลยนิมิตทางลิ้นก็มีได้รสชาติที่ซาบซ่านเป็นทิพย์เป็นอะไรต่างๆซึ่งอิ่มเอิบนั่นก็เป็นนิมิตนิมิตทางกายก็ถูกกระทบความนุ่มนวลความเป็นทิพย์ต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นนิมิตทั้งหมดเลยมีด้วยกัน5ทางตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นเราให้กำหนดรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วเฉยไว้ให้รู้กายรู้ใจแล้วก็เฉยไว้เห็นนิมิตก็รู้แค่นี้แล้วก็กำหนดรู้แล้วเฉยๆไว้งั้นถ้าเราไปเห็นแล้วเราเกิดพอใจชอบแล้วตามไปต่อไปจะตามไปเรื่อยเลยเรามาเมื่อไหร่ถึงตรงนี้มันก็จะไปเนี่ยแต่นี่พาไปเที่ยวนรกสวรรค์ไปทั่วเลยโยมเนี่ยตรงนี้เราจะหลงทางเลยนี่แหละก็เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสยึดเรานิมิตเอาไว้แล้วคิดว่าตรงนี้เป็นของจริงของจังเพราะว่าตั้งแต่เกิดมามันไม่เคยเห็นก็มีโอกาสที่จะหลงยึดได้ง่ายแต่ว่าหลักการที่พระเดชคุณหลวงปู่ทองวานสอนไว้เนี่ยดีแล้วให้ท่องตัวนี้ไว้ให้ได้แล้วท่องจนจำแล้วมันก็จะเวลาปฏิบัติเนี่ยมันจะขึ้นมาเองเพราะสัญญาจำมันมีอยู่นะรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วเฉยไปขออภัยพอดีมีสายเข้าจากนครราชสีมายมคล้ายเจริญพรนมัสการหลวงพ่อค่ะถามได้เลยฮะค่ะหลวงพ่อคือดิฉันปฏิบัติแล้วไปต่อไม่ได้ก็ที่แรกหนูนั่งแล้วก็เห็นพระพุทธรูปนะคะเห็นไปเห็นครึ่งองค์หันหน้ามาทางเราเห็นซีกขวา
แล้วอีกองค์นึงก็จะสอนมาก็พอนั่งอีกทีหลังจะเห็นเป็นรูปคนนะคะแล้วก็มีกระดูกหายปลาหล่นทีอีกทีนึงหนูจะนั่งประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ไปเดินประมาณ20นาทีแล้วมายืนมันจะเป็นแสงเท่านิ้วโป้งมือ2แสงนะคะแล้วมันก็เลี่ยนก็มาหากันแต่ตอนที่ยืนนี่จะความรู้สึกจะรู้ตัวตลอดว่าเรายืนว่าอะไรอย่างนี้พอแสงมันชนกันแล้วมันจะรู้สึกที่ตรงอกมันจะขยายใหญ่ออกมาทางซีกขวาเดี๋ยวทีนี้พอนั่งทีหลังมันจะสำลักแล้วมันไปต่อไม่ได้มันสำลักแล้วมันก็เหมือนจะง่วงๆมันคล้ายๆมันเสียมไปอะไรแบบนี้นะคะมันหลวงพ่อเราจะทำยังไงก็จริงๆก็มันเดินมาทางถูกแล้วพอนิมิตเกิดเนี่ยถือว่าถูกทางแล้วแต่ไม่ให้ไปยึดนิมิตไว้เท่านั้นเองถ้ามีนิมิตเกิดถ้าเราไปยึดก็คือแบะดอกไม้ข้างทางเห็นสวยงามก็เข้าไปเก็บงั้นเมื่อโยมเห็นตรงนี้ก็รู้สึกอยู่ตรงนั้นได้แต่ว่าสภาวะหนึ่งที่เข้ามาคือนิวรณ์จะต้องเข้ามาแทรกซ้อนตรงนี้ถ้าจิตยังไม่สงบถึงจริงแล้วนิวรณ์จะต้องเข้ามาเหมือนกันที่เราทำมาขั้นต้นเนี่ยสงบบ้างไม่สงบบ้างอาจจะสงบขั้นต้นก็เป็นนิวรณ์ในขั้นต้นนิวรณ์มีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเหมือนกันนั้นพอขั้นละเอียดแล้วจิตจะเริ่มขึ้นจะสู่ความละเอียดเนี่ยตรงนี้โยมก็มาถึงโอภาสแสงสว่างแล้วแสดงว่าก็เดินผ่านนิมิตมาเราไม่ไปยึดติดแล้วต่อไปเราก็เดินต่อไปได้เดินต่อไปก็ไปเจอแบบนี้แหละเจอโอภาสเจอแสงสว่างต่างๆถ้าเจอแล้วเราก็ให้กำหนดรู้เฉยๆไว้ก็รู้ก็สังเกตดูแล้วรู้แล้วก็ไม่ว่าก็เฉยเราก็จะเดินต่อไปได้จนกระทั่งก็ดับแต่นี่ตอนนี้โยมที่เห็นแล้วโยมไม่เฉยเข้าไปหามันเพราะนั้นพอเข้าไปหาปุ๊บเนี่ยนี่คือช่องทางเลยมันมีช่องแล้วก็จะมีนิวรณ์เนี่ยเข้ามาแทรกเลยนิวรณ์จะมีตั้งแต่เบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงานอนงุนงิดงุนง่านลำคาญใจมีสะอึกมีจามอย่างที่โยมทำเนี่ยที่เป็นนั่นแหละเพราะนั้นก็ให้กำหนดสติมากขึ้นมากำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงวิ่งอย่างที่จะมาแนะนำเนี่ยดูกายก็ตั้งแต่ที่ศีรษะลงไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มาดูตรงหัวใจแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ประคองรู้เฉยๆไว้สังเกตดูต่อไปงั้นนะฮะต้องแก้งั้นดูแล้วเดี๋ยวโยมก็จะแก้ไขได้เข้าใจไหมฮะมีคำถามอื่นไหมยังมีคำถามอื่นไหมฮะเจริญพรเดี๋ยวว่างไปแล้ว ก็เนี่ยเส้นทางของการเดินก็คืออันที่หนึ่งอย่างตมาบอกแล้วอะถ้าเห็นนิมิตแล้วเราไปยึดเอาไว้ก็เป็นวิปัตนุปกิเลสถ้าเราไม่ยึดเรารู้แล้วเราก็ไม่ว่าก็เฉยมันก็เดินต่อไปในการปฏิบัติก็จะเกิดสภาวะเกิดความสงบเกิดอะไรอย่างนี้แหละเมื่อสงบก็สงบรู้ความสงบจะนานแค่ไหนก็ช่างหรือว่าชาร์จแบตแต่เมื่อออกจากความสงบเนี่ยท่านกล่าวว่าในพระไตรปิฎกเช่นเดียวกันว่าจิตเมื่อออกจากความสงบแล้วเนี่ยจิตนี้เป็นจิตควรกับการงานจิตจะเป็นกลางไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองเพราะฉะนั้นใช้ยกจิตขึ้นพิจารณากายเลยผมคนเล็บผนังที่พระเจ้าให้มานี่แหละพิจารณาตามความเป็นจริงว่าผมเป็นยังไงจริงๆอย่างที่ธรรมกล่าวแล้วนี่แหละตามความจริงตามธรรมชาติถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เป็นยังไงเนี่ยค่อยๆพิจารณาไปสบายๆใหม่ๆก็อาจจะใช้วิธีนึกเอาก่อนจินตนาการนึกเอาหรือไม่ก็ที่เราเคยเห็นแล้วก็นึกภาพเข้ามาแล้วก็ลองก็นึกคงนึกไม่ยากค่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ฮะพิจารณาได้เนี่ยจิตมันเมื่อเห็นจริงๆความจริงอย่างนี้ได้มันจะยอมรับแล้วก็จะถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายเราชั่วขณะที่พิจารณาไปเนี่ยเป็นวิปัสสนาที่เรียกวิปัสสนาญาณที่จะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มรอบขึ้นมาเราถึงจะไปเข้าไปรู้แจ้งรู้ชัดขึ้นมาตอนนี้เริ่มรู้จริงขึ้นมาแล้วก็เราก็จะทำต่อไปงั้นเราปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเกิดอย่างที่โยมเห็นอาจจะเกิดเป็นแสงสว่างอย่างที่บอกกันเนี่ยอาจจะเป็นโอภาสพุ่งออกไปพุ่งเข้ามาหรือแสงระยิบระยับข้างๆตาเราก็มีหรือบางทีสว่างจ้าขึ้นมาเราก็กำหนดรู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วเราก็ไม่ว่าอะไรก็เห็นก็แสงก็แสงจักแต่ว่าเห็นก็ผ่านไปถ้าเราไม่ผ่านตรงนี้เราไปติดอยู่ตรงนี้จะเกิดการยึดเข้ามาแล้วถ้าติดแล้วเนี่ยพอมาทำมาถึงตรงนี้ก็จะมาอีกแสงก็จะเกิดอีกต่อไปนั่งเมื่อไหร่ก็จะเกิดแสงตรงนี้ให้เห็นอยู่เรื่อยไป
ไม่ว่าจะยืนจะเดินนั่งก็สามารถเกิดขึ้นได้ตรงนี้พอเกิดบ่อยเข้าเนี่ยเขาเรียกว่าเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆนี่ยึดมั่นเข้าไปแล้วเรายึดตรงนี้ไปโดยที่เราบางทีไม่รู้ตัวฮะแค่เพลินเท่านั้นเองแค่ชอบพอใจถ้ายึดตรงนี้อยู่แล้วเราไม่ไปต่อกลายเป็นแวะเก็บดอกไม้ข้างทางอีกแล้วตรงนี้เรียกว่าวิปัสสนาอุปกิเลสเป็นขั้นจิตเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วเราไม่ว่าเราก็เฉยต่อไปหนักขั้นเข้าเราก็ปฏิบัติต่อไปมันก็จะพัฒนาต่ออันนี้แสงก็จะหายไปเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเรารู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วเฉยไว้เนี่ยนิมิตก็ดับไปถ้าเราละความเห็นไม่ได้ท่านบอกปัญญาก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราละได้แล้วเนี่ยปัญญาขั้นต้นก็จะเกิดมาแล้วจะพัฒนาปัญญาจะค่อยๆรู้จะเริ่มเข้าใจขึ้นมาว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองธรรมะพุทธเจ้าสอนในลักษณะอย่างนี้แบบนี้นี่คือของจริงแบบนี้แล้วก็เดินต่อไปปฏิบัติต่อไปก็เกิดโอภาสแสงสว่างถ้าเรายึดไว้ก็เป็นวิปัสสนาอุปกิเลสตรงนี้อีกเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ยึดไว้ปล่อยไปเป็นวิปัสสนาก็จะสะสมตัวนี้ไปเช่นเดียวกันต่อไปพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปขั้นสุดท้ายมันจะเกิดเขาเรียกว่าธรรมะผุดขึ้นมาผุดรู้ขึ้นมาถึงได้กล่าวว่าที่คิดนั้นไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดเพราะที่คิดเนี่ยเราจะคิดตามความพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายเพราะนั้นความคิดเช่นนี้เป็นสังขารปรุงแต่งดังนั้นเมื่อที่ใช่ไม่ต้องคิดคือเมื่อจิตหยุดคิดนั่นแหละเป็นสมาธินิวรณ์ดับอยู่ๆก็เกิดคิดขึ้นมาเองเกิดผุดขึ้นมาอย่างนั้นน่ะนั่นแหละที่เรียกว่าใช่ไม่ต้องคิดนะสภาวะธรรมที่เกิดนี่จะเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติด้วยความเหมาะสมตามเหตุปัจจัยที่เรากระทํานี่เองที่จะพอดีกันเหตุแต่ปัจจัยแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันอุตุเป็นปัจจัยอากาศเป็นปัจจัยสถานที่เป็นปัจจัยอาหารเป็นปัจจัยธรรมะเป็นปัจจัยบุคคลเป็นปัจจัยมันมีปัจจัยประกอบกันอยู่ตรงนี้อยู่เพราะนั้นก็ค่อยๆทําต่อไปเราจะเกิดธรรมะผุดตรงนี้แหละขออภัยไม่ดีมีสายเข้าจากจังหวัดเชียงใหม่คุณโยมสุเจริญพรเจริญพรโยมโยมได้ยินหรือเปล่าไม่รู เพลินพอยมสุขนมัสการหลวงพ่ออยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าปฏิบัติในการดูกายนะคะพอดูนานๆไปแล้วมันเริ่มไม่รักตัวเองอยากจะตายแล้วก็เบื่อหน่ายแต่ก่อนมันชอบแต่งตัวชอบซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าอะไรแต่นี้ไม่ซื้อเลยค่ะพอเบื่อหน่ายตัวเองอยากตายแต่ว่ากลัวไปสู่อวัยภูมิเพราะยังปฏิบัติธรรมไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยถ้าเบื่อแล้วขึ้นถึงขั้นที่ว่าอยากตายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิภวตัณหาไม่ใช่ความเบื่อหน่ายใครกำหนัดไม่ใช่นิพพิทาเบื่อหน่ายอย่างนั้นเพราะนั้นมันจะเป็นตัวที่เรียกว่าเราทำมาแล้วเรามาเจออย่างนี้ไงมันก็เกิดอาการแบบนี้ได้แต่ถ้าว่าตั้งใจมากแล้วต้องเห็นพอมันเห็นแล้วก็เกิดลักษณะเนี้ยตอนนี้มันเหมือนกับจิตเราถูกบีบคั้นอยู่ถูกบีบคั้นงั้นการทำกรรมฐานทางจิตผิดปกติไหมคะก็ไม่ผิดปกติแต่อยากตายแต่ว่าไม่อยากฆ่าตัวตายอะไรนะคะแต่จะทำความดีแบบเบื่อหน่ายแบบไม่รักตัวเองเหมือนแต่ก่อนนะคะอาหารก็กินแบบไม่ง่ายแต่ก่อนต้องสรรหาของดีๆมาปนเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงเนี้ยจริงๆแล้วค่อยๆพิจารณาไปช้าๆในชีวิตประจำวันต้องไปใช้ด้วยการปฏิบัติเนี้ยต้องไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเพราะการปฏิบัติมันจะเจริญพัฒนาขึ้นพอไปใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยโยมจะพิจารณาเลยว่าเป็นยังไงเราเบื่อเพราะอะไรทำไมต้องเบื่อเบื่อเพราะว่ามันเป็นตัวทุกข์เดี๋ยวต้องกินต้องถ่ายต้องไปอาบน้ำอาบผ้าถูกต้องเราเห็นชัดเจนตรงนั้นหรือว่าเราคิดเอาเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นชัดเลยมันเราเป็นท่ารับใช้มันนะคะเนาะค่ะนั่นเป็นความคิดนะฮะยังเป็นความคิดเพราะนั้นความคิดเมื่อกดดันตัวเองเท่านั้นเองแต่ถ้าธรรมชาติอยู่เนี่ยรู้ก็สักแต่ว่าไงเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่เอาจิตเข้าไปเกี่ยวข้องถ้ามันเบื่อทำไงคะก็นี่ครับเพราะว่าตรงนี้เขาเกิดนิวรณ์ขึ้นเหมือนกันนิวรณ์แทรกซ้อนแล้วเหมือนกันความเบื่อหน่ายท้อถอยนั่นแหละฮะ
แล้วบางทีก็ขี้เกียจไม่อยากทำอะไรแล้วถึงขั้นอยากตายเลยแต่ก็ไม่กล้าฆ่าตัวตายคิดแต่ว่าปีนี้คงตายพออายุ65ปีนี้คงตายคิดแบบปีต่อปีเลยค่ะโยมเดินโยมโกมังหรือเปล่าไม่ค่อยได้เดินค่ะตรงนี้จะไปยึดตรงนี้ง่ายแล้วมันจะมีตัวนี้แทรกซ้อนเมื่อตัวนี้หมิ่นเข้าไปในการที่จะยึดมั่นถือมั่นในนิมิตก็ตามในแสงสว่างก็ตามเนี่ยต้องเดินจงกรมตรงนี้ตัวนิวรณ์จะเข้ามาแทรกเพราะนั้นเดินจงกรมมีความจำเป็นยี่บท4นิยมต้องทำให้มันได้สติยืนมีสติยืนก็ต้องใช้บ้างพระทางพระสายไม่เคยคิดพระสายวัดป่านิยมท่านไม่ค่อยนั่งนะพระวัดป่านี่ท่านไม่ค่อยนั่งท่านเดินกับยืนเดินกับยืนมากสติจะมีกำลังด้วยการเดินแต่ถ้าง่วงให้ยืนอยู่กับที่แก้ง่วงได้อียบทเนี่ยแก้แต่ถ้าคิดมากจนเครียดโยมลองนอนสีหาสายญาติดูแล้วก็หมดรู้ตัวถ้ามันเบื่อหน่ายอย่างนั้นโยมลองนอนสีหาสายญาติแล้วลองพิจารณาแล้วพิจารณาตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเท้ามาศีรษะด้านหลังด้านข้างด้านหน้ามันสร้างแต่ความทุกข์ให้เรานะคะเราต้องหาให้ถ้ามันกินมันไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้มันเป็นความคิดไม่เป็นความคิดตรงนี้นิวรณ์ก็จะแทรกเข้ามาได้นิวรณ์คือความคิดฮะเพราะฉะนั้นโยมเอาความจริงที่เห็นให้เห็นจริงๆแต่ภาวะจริงทั้งนั้นถึงจะทำให้มันคลายเองคือในการเบื่อแบบนิพพิทาเนี่ยมันไม่ได้เบื่อแบบนั้นนะเบื่อแต่อยู่กันในโลกได้เป็นปกติแต่ไม่ไปยึดอะไรไม่ไปยึดถือไว้อะไรว่าเป็นอะไรแต่ว่าทุกอย่างต้องใช้ไปตามเหตุปัจจัยคือเขาเรียกว่าเข้าใจในสมมติแต่ไม่ไปยึดสมมติอยู่ได้เข้าใจในสมมติว่าสมมติต้องใช้อะไรสมมติว่าเราเนี่ยจะต้องอะไรวันหนึ่งก็อยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะแต่แค่อยากตายแค่นั้นนะคะนั่นนะครับเพราะความคิดไงมันไปกดความคิดตัวนี้ก็เลยทำให้เกิดนิวรณ์ขึ้นมาแทรกซ้อนทำให้เบื่อไม่อยากเป็นทาสรับใช้มันนะคะนั่นในความคิดฮะโยมใช้ความไม่อยากเนี่ยคำนี้ที่พูดออกมานี่ก็คือวิภวตัณหาเลยยังอยู่ในมุมของวิปวัตนาอยู่อ่ะใช่ๆต่อไปจะเดินจงกรมเยอะๆแล้วก็ช่วยอธิบายที่เมื่อวานฟังไม่ถนัดนะคะที่ว่าศีลเป็นมีสติภาวนาฝึกสติ3อย่างนะคะช่วยบอกอีกครั้งได้มั้ยคะบางมีองค์8เหรอฮะไม่ใช่ค่ะที่หลวงว่าบอกว่าทานเป็นฝึกสติศีลเกี่ยวกับสติในการสามอย่างนะคะบุญคือฝึกสติใช่ไหมฮะศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินี่คือคำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนมาฮะแล้วท่านก็พูดอยู่ในเทปหลายชุดเหมือนกันเดี๋ยวพูดอีกครั้งจะฟังทางโทรทัศน์นะคะมันไม่ค่อยถนัดค่ะฟังไม่ชัดได้ทางราชการค่ะเจริญพรคือท่านบอกว่าบุญคือฝึกสตินะบุญเกิดขึ้นเพราะฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเพราะนั้นศีลเราก็มาดูตรงศีลว่าศีลคือสติอย่างไรการรักษาศีลเราต้องรักษาด้วยอะไรห้ามหรือเปล่าที่จริงพระเจ้าไม่ได้ห้ามอะไรมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะเราไม่ไปละเมิดเท่านั้นเองพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวางก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยมีศีล5อยู่แล้วเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีศีล5มาเกิดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปละเมิดซะละมันก็อยู่เป็นมนุษย์อยู่แต่นี่เราไปละเมิดมันไปละเมิดไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนชีวิตเขาไปลักขโมยเขาไปโกงเขาไปละเมิดไปผิดลูกผิดเมียผิดสามีเขาไปโกหกหลอกลวงเขาเนี่ยตัวนี้ละเมิดเมื่อละเมิดก็เกิดความบกพร่องตรงนี้ขึ้นมาในความเป็นมนุษย์ก็ยังหล่นลงมาเป็นคนอยู่ก็ยังคนต่อไปก่อนคนไปคนมาพอศีลครบ5ก็เป็นมนุษย์ใหม่มนุษย์สมบัติก็อยู่ตรงที่ต้องมีศีล5บริบูรณ์อย่างนี้นั้นการรักษาศีลจริงๆใช้การสำรวมระวังกายกับวาจาและการรักษาศีลคือการสำรวมระวังกายกับวาจาท่านจึงกล่าวในพระไตรปิฎกว่าเป็นศีลสังวรสำรวมระวังในศีลการสำรวมระวังในกายวาจาเนี่ยใช้อะไรสำรวมระวังเราก็ยังใช้จิตที่มีสติถูกไหมฮะเพราะกายเรามีกายกับจิตประกอบเป็นตัวเราขึ้นมาเนี่ยเป็นรูปกับนามเนี่ยเพราะฉะนั้นจะมารู้กายรู้วาจาก็ต้องใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าบุญคือฝึกสติบนพื้นฐานของศีลนี่ไงเพราะเรามาสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนใครไม่ให้เดือดร้อนใครและแม้กระทั่งตัวเราเองเมื่อเราสำรวมระวังได้อย่างนี้สติก็ต่อเนื่องเนี่ยบุญเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยเพราะสติเป็นมหากุศลจิตเป็นมหากุศลเลยกุศลใหญ่เพราะนั้นเมื่อเราฝึกตรงนี้อยู่เนี่ยต่อเนื่องไปเกิดสมาธิขึ้นมาท่านบอกว่าสมาธิคือควบคุมสติ
ดังนั้นสมาธิใดถ้าไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธิแต่สมาธิใดที่มีสติเป็นสัมมาสมาธิถ้าพอเข้าใจเนาะพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดสุพรรณบุรีโยมวิไลเจริญพรค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่ออ่าอาจจะอยากจะถามหลวงพ่อสักหน่อยว่าที่ฉันนั่งมาตั้งแต่ปศ42จนกระทั่งโดดตรงทางบัดเนี่ยนั่งปฏิบัติมาตลอดไปบวชที่วัดมั่งวัดเนี่ยเขาจัดงานก็ไปแต่ที่จังหวัดโน่นที่วัดสังฆทานไปไม่ได้ตอนนี้พบข้าไม่ไหวเลยเดินเพราะน้ำหนักมันมากไงร้อยกว่าโลค่ะอันนี้ก็อยู่คนเดียวด้วยก็ต้องปฏิบัติอยู่ที่บ้านดีฮะตอนนี้ลุงพ่อคะเดินจงกรมไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วเพราะว่าค่ะเดินไม่ค่อยไหวเลยนะต้องนั่งสมาธิแล้วก็นั่งต้องเดินนะบางครั้งเนี่ยไม่มีลมหายใจลุงพ่อมันเงียบนิ่งไปเฉยอย่างนั้นนะเป็นไงคะลุงพ่อก็สงบฮะนั่งดูจ้ะก็ให้รู้ให้รู้ไว้สังเกตดูรู้เฉยๆไว้สงบแล้วกายเป็นยังไงสงบกายเป็นยังไงสงบใจเป็นยังไงแล้วก็รู้เฝ้าสังเกตเฉยๆไว้งั้นแหละก็เป็นสักระยะเดี๋ยวเขาก็จะออกจากสงบมาเริ่มคิดนู่นคิดนี่อีกแล้วก็ปฏิบัติเราต่อไปฮะความสงบก็จะพัฒนามากขึ้นมากขึ้นไปเองเพราะฉะนั้นของโยมต้องเดินนะโยมต้องเดินนะถ้าไม่เดินแล้วเดี๋ยวโยมจะไม่เดินเพราะฉะนั้นต้องพยายามเดินไว้น้ำหนักเยอะก็จริงแต่ว่าตรงนี้เป็นหลักการจำเป็นจะต้องเดินไม่งั้นมันยิ่งเกาะมากขึ้นไปอีกให้มันนะฮะโยมต้องเดินแล้วช่วยให้มันเดินจงกรมไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อเดินธรรมดาเดินธรรมดาเดินให้รู้ตัวเดินยังไงก็ได้แต่เดินให้รู้ตัวที่เราเดินให้รู้ขาที่เราก้าวไปเท่านั้นเองฟรีสไตล์ไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องไปค่อยๆโยกค่อยๆย่างงั้นเดี๋ยวโยมฝืนเกินไปเดินเป็นท่าที่เราเดินธรรมดานี่แหละนะฮะเดินกลับไปกลับมานี่แหละตั้งท่าเดินไปเดินไปแล้วก็เดินกลับมาเดินกลับไปกลับมาแล้วก็สังเกตดูให้จิตมันรู้ตัวให้รู้ที่เราขยับเขยื่อนเดินไปเนี่ยจะเดินแบบไหนก็ได้จะให้จิตมันรู้ตรงนั้นเท่านั้นพอแล้วนะฮะมันจะได้มีการไม่ให้อะไรเลยหลวงพ่อไม่เกิดไม่ให้อะไรเลยจ้าเงียบมืดดิ่งเลยนั่นนะฮะสงบมันก็เป็นของมันนะฮะเป็นความสงบแล้วก็กำหนดรู้กายสงบเป็นไงใจสงบเป็นไงก็จะรู้บางครั้งเมื่อเนี่ยคนเมื่อกี้คนผู้ชายที่พูดตัวโยกนะคะตัวโยกบางครั้งนะตัวโยกหรอนะจ๊ะอันนั้นมันไปอีกขั้นเป็นปิติปิติมันเกิดของโยมนี่เกิดเป็นสงบก็ดีแล้วฮะพอถึงสงบแล้วก็ทำต่อไปเพราะประเดี๋ยวคุณหลวงปู่สังวาลอยู่สุพรรณนะฮะพระทุ่งสามัคคีธรรมสามชุกท่านกล่าวว่าท่านบอกว่าเมื่อจิตสงบย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้แล้วสงบบุญใดไม่ใช่บุญสมาธิแม่เพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นถือว่าเป็นบุญแล้วถ้านึกได้ก็ที่สูงสุดว่างมันไม่คิดก็รอพอออกจากสมาธิออกจากความสงบแล้วก็ค่อยๆกำหนดอุทิศไปเลยจิตจะดีตรงนี้มีกำลังแล้วนะฮะแล้วก็พยายามเดินนะเดินให้รู้ตัวไว้แล้วเวลาทำงานก็หลวงพ่อค่ะขอท่านหลวงพ่อหน่อยอย่างเงี้ยลูกท่านมีสองคนผู้ชายทั้งคู่ตอนนี้จะไปอยู่กรุงเทพทำงานตอนนี้ก็ท่านก็คิดถึงบางทีนานเลยได้เดือนมาห้าดิ้งไม่มาแม่เมื่อลูกแม่คิดถึงจังเลยมาแม่ลูกสะพายเขาก็คอยจะว่าโอ้แม่ต้องไปห้าเลยแม่มันจะพกใส่มาถึงบ้านลูกสะพายได้ตู้มู่หรือตู้ที่ท่านเลยค่ะหลวงพ่ออย่างเงี้ยเขาบ้าไหมคะก็ไม่เป็นไรแล้วก็รู้เฉยไปก็ดูแล้วก็เฉยบางครั้งไม่ฉันนั่งร้องไห้เลยเพราะว่านะคะหลวงพ่ออย่างนี้ลูกก็ไปน่ะแล้วเราไม่ต้องร้องไห้ดิเราแค่กำหนดรู้ตอนนี้เรามีกำลังแล้วเพราะนั้นเรามารู้ว่าไอ้ที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดถูกหรือผิดถ้าเขาพูดถูกเราก็ค่อยปรับถ้าเขาพูดผิดเราก็เฉยๆไม่รู้มันก็พูดไม่ถูกน่าสงสารถ้าเราเฉยได้เนี่ยจะแก้เขาด้วยแก้เราด้วยแก้เราคือเราละความตรงนี้ความโกรธความน้อยใจไปได้แก้ที่เขาเนี่ยเขาจะมีสติระลึกรู้ได้ว่าอ้าวเขาไปล่วงเกินแม่นะฮะการเฉยเนี่ยจะเป็นประโยชน์ตรงนี้มากโยมลองสังเกตจิตตัวเองให้ดีเท่านั้นเองนะไม่ต้องเป็นน้อยใจมันเป็นธรรมชาติที่ว่านั่นแหละคนเราไม่ต้องเราต้องการให้คนมารักเราให้ดีกับเราทั้งหมดแต่มันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะที่ไหนมีคนชอบที่นั่นก็ต้องมีคนชังคนนินทาแน่นอนนะฮะงั้นก็ทำต่อไปนะเจริญต่อไปมีขอบพระคุณหลวงพ่อมากเจริญพรอนุโมทนาค่ะก็พอดีเวลาของเราในช่วงแรกของรายการก็จบลงเดี๋ยวพบกันในช่วงที่2ขอพักสักครู่ของรายการธรรมะสว่างใจเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ
ทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตบอกกล่าวเล่ากันทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999แล้วคุณจะยอมรับผลแห่งการกระทำศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124วันเสาร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2560เวลา 17:00 น.ณลานหน้าโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัดสังฆทานหล่อพระพุทธปรางประธานพร2องค์หน้าตักกว้าง32นิ้วเพื่อจะนำไปประดิษฐานเป็นองค์พระประธานศาลาสวรรคาลัยวัดสังฆทานและพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีพุ่มทองหลวงพ่อโตวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุ
ร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำแก่คนเจ็บคนตายเขาแสดงให้เราดูทุกเวลาคนรวยคนจนคนสวยคนไม่สวยคนดำคนขาวที่คนพิการเนี่ยกรรมฐานทางนั้นเราก็พิจารณาดูแล้วพิจารณาเออนี่มันเป็นกรรมเนาะเออนี่สังขารมันเป็นทุกข์เนาะสังขารทุกคนเป็นทุกข์อย่างนี้เออทุกคนมีกรรมอย่างนี้ถ้าไปเห็นอย่างนี้เออนี่มันกรรมดีเขาสร้างไว้อย่างนี้เขาก็มีความสุขถ้าทำกรรมไม่ดีเอออย่างนี้มันก็เป็นทุกข์เมื่อเราพิจารณาไปตามอย่างนี้เข้ามันก็เกิดปัญญามองทะลุปูปลงว่ามันมีจริงทุกอย่างเราก็จะมีศีลมีสมาธิมีญาณปัญญามองเห็นโดยที่ไม่ต้องไปนั่งหลับตาเลยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็เรียนกรรมฐานไปในตัวเสร็จหมดเลยจะขึ้นรถลงเรือไปไหนมาไหนมันมองเห็นไปหมดจะอาบน้ำแปรงฟันจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเป็นกรรมฐานเป็นธรรมะให้เราพิจารณาละเอียดอ่อนไปตลอดเวลาแม้แต่ใจของเราคิดนึกเราก็เห็นอารมณ์ตัวเองดีใจเสียใจเศร้าหมองขุ่นมัวอะไรมองเห็นอยู่เรื่อยนั่นเนี่ยเราเรียนปัญญาบารมีวิปัสสนาเกิดขึ้นมันเป็นอารมณ์นึกคิดเป็นวิปัสสนึกแต่พอเราพิจารณาเป็นวิปัสสนาเกิดปัญญาเห็นใจตัวเองอย่างนั้นพอเราเห็นมากขึ้นมากขึ้นมันก็ถึงจุดสงบจุดยืนของมันจุดหยุดของมันจุดสว่างของมันมันก็ดับทุกข์ได้ทันทีถ้าเรารู้เท่าทันมันใจเราเนี่ยถ้าดูไปนะเข้านะเข้ามันคิดเท่าไรดูไปนะเข้ามันหยุดพอตามทันรู้ทันนะเข้ามันว่างเลยพอถูกเราตามดูซะจนมันว่างจนมันไม่รู้จะไปทางไหนใจคนเราก็เหมือนกันเรามันคิดอะไรคิดไปเรื่องเก่าคิดไปเรื่องใหม่ดีใจเสียใจแล้วก็ตามดูมันเรื่อยคิดอะไรแล้วก็ดูมันคิดดีก็ดูมันคิดไม่ดีก็ดูมันคิดไปก็ดูมันคิดเรื่อยๆไปในที่สุดมันเหนื่อยมันหยุดตรงมันเองมันก็สงบตรงนั้นเองก็เกิดปัญญาธรรมะไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเรียนที่ใจตัวเองเรียนที่กายตัวเองทีนี้เราจะต้องใช้สติปัฏฐานเนี่ยฝึกอบรมใช้เดินรู้นั่งรู้ยืนรู้นอนกินคิดนึกก็ใช้ภาวนาทำตามความรู้นั่นเรื่อยๆมันก็ทำให้จิตของเราเนี่ยสงบได้ช้าลงได้เยือกเย็นลงได้แล้วก็ค่อยๆมองใจตัวเองออกว่าอ๋อเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นมาเดี๋ยวคิดเรื่องนี้มาแล้วเราก็วางเฉยภาวนาต่อนักเข้ามันก็เยือกเย็นลงเช่นหายใจเข้าเราก็รู้มันคิดอะไรหายใจออกมันก็รู้ว่าคิดอะไรนักเข้าหายใจเข้าก็ไม่คิดหายใจออกก็ไม่คิดจิตมันก็ค่อยเย็นลงมันก็เข้าถึงความดับได้พอเรารู้อย่างนี้มันก็เข้าใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าลึกซึ้งในใจของเราหมดความสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นิพพานมีอยู่ที่ในใจเราแล้วเราก็ยังถึงได้ศาสนาพุทธคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องในตัวเรา
ไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนไหนไม่ต้องไปค้นคว้าที่ตำราไหนค้นคว้าในพระไตรปิฎกในตัวเราค้นคว้าอ่านในตัวเราโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขทั้งจัดจุจงคนดีทั้งหลายก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้ก็ธรรมภาพพระอาจารย์ใจสิริวิจโยยังเป็นผู้ตอบปัญหาก็ญาติโยมแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการด้วยพอดีช่วงนี้ครูบาอาจารย์เราก็ติดธุระหลายอย่างพอดีก็ญาติโยมท่านใดมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติหรือสงสัยในเรื่องธรรมะข้อใดก็โทรมาถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163วิทยุโทรปากคำถามทางหลังไมค์เจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือจะฝากทางผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080 4221080ครั้งละ3บาทกรณีช่วงที่2นี้ก็ท่านโยมมีปัญหาก็โทรเข้ามาได้เลยนะฮะแต่มาก็จะขอตอบปัญหาทางหลังไมค์ที่ได้ถามมาขออภัยตาของโดนไฟไม่ได้มีคำถามมาจากทางบ้านจากคุณโยมทิพย์คำถามจากเฟซบุ๊กถามว่าอารมณ์ปฏิบัติทำให้อยากหนีสังคมเป็นคนที่อยากทิ้งโลกไม่เอาอะไรอะไรทำให้อะไรทำให้ตอนนี้ไม่ได้ทำบุญเลยโยมผิดปกติหรือเปล่าคะผิดปกติเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยบนเส้นทางของมรรคผลองค์8เนี่ยเป็นเส้นทางเดียวในโลกหรือในเส้นทางเดียวใน3โลกนี้ก็ว่าได้ว่าปฏิบัติไปแล้วมันจะมีแต่สุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดเป็นบรมสุขอย่างยิ่งฉะนั้นการจะมารู้จักเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่โยมมีอารมณ์ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นวิภวตัณหาเกิดขึ้นไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นอย่างนู้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเหมือนกันแล้วก็ไม่ชอบในสังคมต่างๆเห็นว่าความไม่ยุติธรรมความไม่ดีต่างๆตรงนี้มันเขาเรียกว่ามันยึดดีละแต่มาที่เมื่อเกิดใหม่ๆนี่ก็อันตรายนิดหนึ่งเป็นดาบสองคมทั้งดีและไม่ดีด้วยกันถ้าโยมไปยึดสมาธิไว้เขาเรียกว่ายึดดีจิตนั้นจะออกไปตำหนิชาวบ้านหมดเลยจะตำหนิคนนั้นก็ไม่ถูกคนนี้ก็ไม่ใช่ไอ้นี้ก็ไม่ใช่ในที่สุดตรงไหนก็ไม่ถูกหมดเลยมันก็เลยเบื่อโลกเลยนั่นเขาเรียกว่าใช้สมมติผิดจริงๆแล้วด้วยการอยู่ในโลกถ้าเราปฏิบัติได้จนถึงขั้นวิปัสสนาเนี่ยจะมองทุกอย่างเป็นธรรมดาทุกอย่างที่สมมติขึ้นมาใช้ไม่ว่าอะไรต่างๆในโลกนี้ล้วนแล้วแต่สมมติขึ้นมาทั้งหมดฉะนั้นสมมติในเราเป็นอะไรเป็นคนเป็นมนุษย์ขึ้นมาเรามีหน้าที่จะต้องทำอะไรหิวก็ต้องไปรับประทานง่วงก็ต้องไปนอนร้อนก็อาบน้ำนะปวดอุจจาระขับถ่ายนี่ก็คือธรรมชาติที่จะต้องเป็นไปที่เราจะต้องทำแต่เราไม่ไปยึดมั่นในสิ่งนั้นๆเท่านั้นเองเราก็จะไม่ไปเบื่อหน่ายที่จะต้องหนีโลกงั้นอยู่กับตรงไหนก็อยู่ได้ถ้าคนถึงเข้าใจในธรรมะแล้วเนี่ยอยู่ก็ไม่ใช่ปัญหาใครเขาจะเป็นไงจะแบบไหนเพียงแต่จิตเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้นเองรู้แต่ไม่ว่ารู้แล้วเฉยนายโยมต้องแก้ตัวนี้ไปใช้เดินโยกมากๆโยมอารมณ์แบบนี้ต้องไปเดินโยกเยอะๆจะช่วยได้ใช้วิธีเดินเร็วๆก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยช้าๆลดการเดินไปเองเดี๋ยวเร็วๆวันละสักครึ่งชั่วโมงก็จะดีจะช่วยได้ขอภายพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมชวีวันเจริญพรมาสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งสองท่านท่านเดียวเจริญพรถามได้เลยโยมกราบมาสการค่ะคือโยมเนี่ยได้ฟังวิทยุมีอาจารย์องค์นึงได้บอกว่าไม่ต้องถือหลอกศีล5ศีล8ศีล227แล้วเนี่ยบอกว่าเพียงแต่ให้ระลึกถึงความดีอย่างเดียวว่าทำผิดทำถูกทำผิดเท่านั้นแล้วก็บอกว่าไอ้การที่กินข้าวเย็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดใครไม่ได้ทำให้ใครเสียหายหรือว่าอะไรแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ได้ทำให้ใครเสียหายมันไม่ต้องไปถือท่านพูดอย่างนั้นมันจะจริงไหมคะก็จริงๆที่พูดอย่างนั้นก็จริงอยู่ส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่จริงอีกส่วนหนึ่งการประพฤติพรหมจรรย์งงนะ
การประพฤติพรหมจรรย์ที่มาถือศีล8เนี่ยก็เรียกประพฤติพรหมจรรย์นะข้อ3จะแตกต่างกันเห็นว่าถ้าในศีล5จะเรียกว่ากามสุมิจฉาจาราเวรมณีนะฮะแต่ถ้าในศีล8จะบอกว่าอภรมจริยาก็เรียกประพฤติพรหมจรรย์คือความสะอาดของจิตถ้าเรายังฟังเพลงอยู่ยังแต่งหน้าอยู่เขาเรียกว่าอะไรโยมมันหลงใช่ไหมแต่ท่านก็บอกว่าไม่ได้เดือดร้อนใครก็ไม่เดือดร้อนถูกต้องไม่ผิดตรงนั้นไม่เดือดร้อนใช่แน่นอนคือในศีลห้าเนี่ยคือท่านเหมือนจะเน้นว่าแค่ศีลห้าก็พอแล้วอย่างเงี้ยทีนี้การมาถือศีลแปดเนี่ยเรามาเพิ่มตรงนี้เพราะเหตุว่าเราประพฤติพรหมจรรย์ความสะอาดของใจต้องการจะขัดล้างขัดฟอกใจเราเนี่ยให้สะอาดมากขึ้นใจนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาร้องเพลงจะมาแต่งตัวเนี่ยมันเพลินยิ่งในอารมณ์แล้วหลงอารมณ์นี้เท่านั้นเองฮะทำให้เราทำความสะอาดของใจไม่ได้เกิดเป็นกิเลสขึ้นมาได้อย่างนี้เราจะทำยังไงเจตนาเป็นตัวหลักฮะเจตนาที่เราจะถือศีล8เพื่ออะไรส่วนใหญ่ศีล8ที่เรามาถือที่จะต้องมารักษาที่วัดถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นมารักษาที่วัดเนี่ยโยมจะไปทานข้าวเย็นเนี่ยวัดพาท่านไปฉันกันนะจะเป็นยังไงแล้วเขาบอกว่า227ก็ไม่ต้องไปถือพูดอย่างนี้อันนี้อาตมาไม่ทราบนะ227ไม่ต้องถือไม่ทราบว่าโยมฟังก็เย็นได้อาตมาไม่ทราบว่าโยมฟังจากไหนมาวินัยก็คือวินัยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติมาเราจะไปเบี่ยงเบนอย่างอื่นไม่ได้เป็นของพระพุทธเจ้านะเพราะนั้นเราจะมาคิดอารมณ์อร่อยมันต้องสีให้แตกว่าตรงนี้เป็นยังไงแล้วที่ท่านพูดนั้นท่านหมายถึงตรงไหนต้องเข้าใจให้ถูกเหมือนกันเพิ่งฟังเมื่อเช้านี่เองค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะโยมอย่าสับสนใจเย็นๆเพราะศีลเป็นเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองนะมนุษย์เนี่ยไม่มีการเบียดเบียนกันมนุษย์จริงๆจะเป็นอย่างนั้นแต่ในเมื่อเกิดกิเลสจรมาก็เกิดความโลภขึ้นมาก็เกิดแก่งแย่งชิงดีขึ้นมาเกิดความต้องการมันก็เกิดเป็นหลายๆอย่างขึ้นมาเมื่อโลภอยากได้ไม่อยากได้มากๆก็เป็นโลภขึ้นมาเมื่ออยากได้แล้วมันไม่ได้ก็โกรธแล้วยังไงที่สุดแล้วเราหลงตัวเองอยู่ว่าเราไม่รู้ว่านี่ไงว่ารู้ว่าเป็นเราว่าเป็นตัวกูของกูอยู่จริงๆพอเรามาเรียนรู้ตรงนี้เพื่อฝึกฝนให้เข้าใจเราจะเข้าใจความจริงว่าจริงๆแล้วเราประกอบไปด้วยธาตุ4อาการธรรมที่2แบ่งก็เป็นขันธ์5เท่านั้นเองเป็นสภาวะธรรมที่มันเป็นของมันนั้นเราที่ยึดมั่นว่าเป็นเราเนี่ยมันก็เลยผิดอย่างที่ได้มากล่าวเมื่อวานว่าสมมุติว่ารถคันนึงโยมเอาประตูไปไว้ถอดออกมาถอดหลังคาออกมาถอดไอ้บอกออกมาถอดแล้วเครื่องออกมาจะเรียกว่ารถได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมแต่เมื่อเอามาประกอบรวมกันแล้วก็จึงเป็นรถเช่นเดียวกับมนุษย์ก็เหมือนกันถ้ายอมแยกออกไปมีอาการ32มารวมกันแล้วมนุษย์อยู่ตรงไหนไม่ต้องมากแค่อันนี้เอาลอกหนังมากองหนึ่งเอาลอกเอาเนื้อเอาไปกองหนึ่งเอาตับไตไส้พุงไปกองหนึ่งเอาโครงร่างโครงกระดูกไปกองหนึ่งแล้วเราอยู่ตรงไหนก็ไม่มีจริงดังนั้นจิตเนี่ยมาอาศัยกายนี้อยู่ดังนั้นท่านจึงบอกว่าเพื่อมาสร้างบารมีเอากายเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการที่จะสร้างพัฒนาจิตเราให้ขึ้นไปให้เจริญสูงขึ้นไปพัฒนาจิตให้ออกจากความโกรธก็พ้นนรกได้พัฒนาจิตให้ออกจากความโลภอยากได้อย่างมากอยากได้ของคนอื่นเขาโกงเขาก็เอาเงี้ยอันนี้เราพัฒนาตรงนี้ออกมาได้ก็จะออกจากความเป็นเปรตได้พัฒนาจากความกลัววิตกกังวลกลัวนู่นกลัวนี่กลัวสารพัดเรื่องแล้วก็ออกจากความกลัวมาได้เราก็จะพ้นจากการเป็นอสุรกายพัฒนาจนขึ้นมาออกจากความหลงยึดมั่นถือมั่นหลงโลกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหลงของรักของห่วงพวกนี้ก็จะไปเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวเข้าบ้านก็เป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าจิตเราพัฒนาขึ้นมาแล้วตรงนี้มันก็พ้นจากความเป็นเดรัจฉานแต่นี่ศีล5บริบูรณ์บริสุทธิ์เราได้มนุษย์สมบัติแล้วเมื่อมีมนุษย์สมบัติแล้วเกิดความละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าทำทั้งต่อหน้ารับหลังตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเทวธรรมกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาแล้วนี่เขาเรียกว่าพัฒนาจิตขึ้นมาคือภาวนานั่นเองการภาวนาก็คือการมาฝึกสติให้มีความเจริญขึ้นมาสติยิ่งมากเท่าไหร่ความว่องไวของปัญญาก็จะตามมาตามลำดับสติยังเป็นตัวเลขปัญญาขึ้นมาใช้นี่สติยิ่งมากปัญญาก็ยิ่งคมสติยิ่งคมปัญญาก็ยิ่งคมเช่นเดียวกันจะตามกันมาอย่างนั้นเช่นเดียวกับเรามีความพยายามขยันกระทำเนี่ยความอดทนอดกลั้นก็เกิดขึ้นมันจะตามกันมาดังนั้นสังเกตว่าคนขยันเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรปัญหาเลยมากหรอกจะเป็นคนที่ง่ายๆแต่คนขี้เกียจเนี่ยใครกระทบกระเทือนไม่ได้เนี่ยหงุดหงิดง่ายเพราะมันขี้เกียจเพราะว่าแปลว่าหรือไปแตะต้องอะไรหน่อยไม่ได้แหละจะเป็นปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นอาชีพบุคคลย่อมไม่มีในคนขี้เกียจแน่นอนคนขยันก็ไม่ต้องทำมากมายอะไรพอประมาณทำคือเพียงว่า
การปฏิบัติเนี่ยทำไม่หยุดเท่านั้นเองทำแล้วไม่ถอยไม่ต้องไปทำมากมายวันละเล็กละน้อยทำไปเรื่อยแต่ว่าไม่ถอยเท่านี้ก็จะเกิดมรรคผลขึ้นมาได้อันนี้เราจะพิสูจน์ได้เพราะนั้นจริงๆแล้วไม่ต้องไปเร่งรีบหรือไม่ต้องไปปล่อยปละละเลยแต่เราทำพอประมาณมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยทำสม่ำเสมออยู่ไม่ปล่อยปละนะพอเข้าใจนะนั้นคำถามจากทางบ้านท่านต่อไปอันนี้ไม่มีชื่อถามว่าหลวงพ่อครับการขัดขวางและพยายามทำร้ายผู้ปฏิบัติผู้ทรงฌานมีโทษอย่างไรครับก็อบายภูมิจะมีโทษอย่างนั้นแน่นอนเพราะท่านกำลังเพ่งเพียรไปสู่ความที่ยกจิตขึ้นมาอย่างที่บอกแล้วไงเนี่ยเมื่อพัฒนาจิตคือภาวนาพัฒนาขึ้นไปแล้วเนี่ยจึงกระทั่งเป็นเทวดาแล้วถ้าจิตทำจนถึงสมาธิจนเกิดฌานขึ้นมาขณะจิตนั้นก็ดับไปปุ๊บเนี่ยขึ้นไปเป็นพรหมเลยเพราะฉะนั้นมันจะขวางทางเช่นเดียวกันเมื่อใครไปขวางทางแบบนี้โยมก็ไม่ต้องคิดยากแล้วอบายภูมิเป็นที่ไปมันจะเป็นขุมไหนก็อีกชั้นหนึ่งมันอยู่ที่กำลังเจตนาของเรากับสิ่งที่กระทำแล้วเป็นผลเพราะฉะนั้นจะประกอบกันตรงนี้นะขอเข้าใจนะก็อย่าไปขวางอนุโมทนาโยมก็ได้บุญนะเห็นเขาทำเนี่ยเอาดีใจด้วยนะอนุโมทนาเท่านี้เองเราก็ได้บุญไปแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นบุญชนิดหนึ่งเหมือนกันในบุญมันไม่ใช่ให้ทานอย่างเดียวรักษาศีลก็เป็นบุญเจริญภาวนาก็เป็นบุญฝึกสตินี่แหละถ้าฝึกสติบุญคือฝึกสติที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองบอกนั่นแหละแล้วก็ช่วยกระทำการขนขวายในงานส่วนรวมนี่ก็เป็นบุญอุทิศส่วนกุศลผลบุญที่เราได้ไปก็เป็นบุญแล้วก็อะไรอนุโมทนาในส่วนบุญที่คนอื่นเขาทำหรือใครทำดีเราก็อนุโมทนาดีใจด้วยยินดีด้วยก็เป็นบุญเห็นไหมฮะการฟังธรรมก็เป็นบุญการแสดงธรรมก็เป็นบุญการทำความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้ามีจริงกรรมมีจริงเพราะกรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงบาปบุญมีจริงถ้าเราเชื่อแค่นี้เห็นตรงนี้ก็เป็นบุญอีกเหมือนกันเห็นไหมการทำบุญนี่มีทั้งหลายวิธีด้วยกันเราละเลยพวกนี้ไปเยอะการเดินไปตามทางไปเห็นติดแก้วเศษขวดแตกอยู่เนี้ยเดี๋ยวใครจะมาเหยียบเราเก็บออกก็ได้บุญแล้วนะพวกนี้เป็นประโยชน์เห็นเลยการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี่ก็เป็นบุญแล้วนะฮะท่านต่อไปจากคุณวาจังหวัดอุบลถามว่าเทวดานางฟ้าที่อยู่บนสวรรค์ชั้น 4เนี่ยน่าจะเป็นท่านฤาษีนะจตุมหาฤาษีกาชั้น4ชั้นฤาษีสามารถนั่งสมาธิจนประสบผลถึงพระนิพพานได้ไหมคะได้ถ้าเข้าปฏิบัติตั้งแต่อยู่โลกมนุษย์แล้วก็ขึ้นไปอยู่ในชั้นนั้นแต่ส่วนใหญ่ชั้นนั้นเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์เป็นส่วนใหญ่กับบัณฑิตทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมนี่แหละก็จะไปอยู่ตรงนั้นสามารถที่จะไปถึงได้ไหมได้ก็พระโสดาบันมีอยู่3ชนิดด้วยกันชนิดที่1ก็คือว่าอีก7ชาติสำเร็จอาจจะจากนี้ไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ขึ้นไปชั้นพรหมแล้วก็เป็นสำเร็จเลยแต่เป็นตามเทวดาอย่างนางวิสาขาเงี้ยอธิษฐานไว้ขอไปเที่ยวสวรรค์ก็เป็นโสดาบันแล้วงั้นก็ไปเที่ยวสวรรค์อีก76ชั้นก็6ชาติแล้วก็ขึ้นพรหมอีก1ชาติชาติสุดท้ายเป็นชาติที่7ก็ไปนิพพานได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถเป็นไปได้นะท่านต่อไปคุณโยมอัญชลีจากจังหวัดจุฬาธานีถามว่าพอเห็นความเป็นจริงจึงยอมรับถ้าละความเห็นไม่ได้ปัญญาจะไม่เกิดความเห็นตัวนี้คืออะไรตรงนี้โยมน่าจะสับสนกันอยู่นะฮะถามว่าพอเห็นตามความเป็นจริงจึงยอมรับอันนี้คือที่เห็นตรงนี้คือเห็นตามความจริงคือเห็นกายเราฮะเห็นตามความจริงที่เห็นว่ากายเราเนี่ยมันไม่ใช่ของสะอาดเป็นของปฏิกูลที่มันมารวมกันด้วยอาการ32อย่างมารวมเนี่ยเราต้องมาทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเลยพอเห็นตรงนี้ได้มันก็ถึงจะยอมรับว่าอ๋อจริงๆเราก็ไม่มีอะไรเห็นจนกระทั่งไปเราไปเห็นกายเราเนี่ยแบ่งออกเป็นธาตุ4มีดินน้ำไฟลมก็มีแค่นี้มนุษย์ทั้งหมดก็เป็นเหมือนกันหมดเลยทุกคนมีแบบนี้หมดเลยจิตก็จะอ่อนโยนลงไปแล้วมันก็จะถอดความยึดมั่นในตัวตนของตัวเราเนี่ยไปได้ถัดมาที่โยมบอกว่าถ้าละความเห็นไม่ได้นี่คือปัญญาจะไม่เกิดตัวนี้คือลักษณะของนิมิตที่เกิดนิมิตที่เกิดเมื่อปฏิบัติแล้วจะเกิดนิมิตทางที่เห็นทางตานิมิตทางหูที่ได้ยินเสียงนิมิตทางจมูกกลิ่นนิมิตทางลิ้นแล้วก็ทางกายนิมิตพวกนี้ถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันจะเพลินในอารมณ์จะไปเขาเรียกว่าพอเห็นบ่อยๆก็จะไปเรื่อยเลยแล้วเราไปยึดก็เป็นวิปัสสนาอันนี้ถ้าเราละปุ๊บมันเป็นวิปัสสนาปัญญาก็เกิดนี่ไงละความเห็นคือละตัวนี้นะความเห็นตัวนี้คือลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ตรงนี้โยมผมพอเข้าใจนะฮะพอดีขออภัยมีสายเข้าจากจังหวัดสระบุรีโยมภัยเจริญพร
นมัสการค่ะหลวงพ่อคือหนูมีปัญหาอยากถามเรื่องศีลเนี่ยค่ะถามได้เลยคือว่าเวลาเข้าศีลอุโบสถเวลาเข้าพรรษาอะไรเงี้ยคือว่าเขาไปรับศีลในโบสถ์อะไรเงี้ยแล้วในโบสถ์กับข้างนอกมันแตกต่างกันยังไงคะก็จริงๆไม่แตกต่างหรอกเป็นพิธีกรรมโยมเขาจะให้รู้สึกว่ามันมีพระประธานดูศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเราจะได้ละอายเกรงกลัวถ้าเราจะไปพลาดไปผิดเป็นตัวที่จะทำให้เราคุมสติได้มากขึ้นก็ได้กุศโลบายฮะไม่ต่างกันแล้วอย่างนี้คนที่เขาบางทีไปรับเข้ามาแล้วออกมาเขาก็ยังเหมือนเดิมอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจไงเราก็ไม่ต้องไปว่าใครเขาอ๋อไม่ก็ไม่ต้องไปสงสัยใครแต่เราสงสัยตัวเราก็พิจารณาของเราถามของเราศีลคือการสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองไม่ทำความเดือดร้อนไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนไม่พูดให้คนอื่นเดือดร้อนและตัวเองก็ไม่เดือดร้อนแต่ตัวหนูเองเนี่ยหนูก็ระวังตัวหนูอยู่แต่ตอนนี้หนูสงสัยว่าไปรับในโบสถ์แล้วมันการรับข้างนอกนี่มันจะบาปมากกว่ากันไหมอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ฮะบาปคือเจตนาที่จะทำผิดนั่นคือบาปเจตนาที่จะทำดีโยมเจตนาจะรับศีลเนี่ยเพื่อเจตนางดเว้นจากสิ่งเหล่านี้และนี่เป็นบุญฮะเขาเข้าใจนะเจตนาเป็นตัวหลักเป็นตัวกรรมนั้นจ้าแล้วอีกเรื่องนึงจ้าต้องเข้าใจเพราะที่วัดอีกเรื่องนึงนะคะอีกเรื่องค่ะได้เพราะว่าที่วัดที่หนูทำบุญอยู่เนี่ยไม่ใช่สายปฏิบัตินะคะคือเวลาใส่บาตรอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาบาตรมาตั้งให้คนใส่บาตรอะไรเงี้ยพอพระให้ศีลให้พออะไรเงี้ยพอสวดเสร็จแล้วอะไรพระหุงเงี้ยก็จะต้องช่วยกันยกไปถวายคือผู้ชายที่วัดไม่มีไม่ค่อยมีเงี้ยบางทีก็ไปแค่คนรัตนาศีลคนเดียวคนที่เขาจำศีลอยู่เก่าๆแล้วเขาก็จะใช้แบบเหมือนว่าหนูยังอายุน้อยกว่าแข้งขาก็เหมือนจะดีกับคนแก่ๆเขาก็จะใช้ให้หนูไปยกบาตรอย่างเงี้ยก็บุญหนูทีแรกหนูก็ทำไปก็เพราะว่าคิดว่าจะได้บุญแต่มาฟังรายการอยู่รายการนึงผู้หญิงจัดน่ะค่ะเขาบอกว่ามันเป็นบาปนะอย่าทำหนูก็เลยสงสัยว่าอีตรงที่หนูทำไปนะหนูได้บุญหรือหนูได้บาปอ่ะจ๊ะเจตนาโยมต้องการสงเคราะห์แล้วอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยยุคนี้เทพบุตรมันมีน้อยใช่ไหมเทพธิดามัน500วันหนึ่งจะมีผู้ชายเข้าไม่เท่าไหร่ทีนี้เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเฉพาะหน้าคือความจำเป็นแล้วโยมไปจับแล้วโยมไปประเคนให้พระถูกไหมถูกไหมฮะคือยกไปแต่ให้ผู้ชายประเคนแต่ช่วยยกไปเฉยๆก็แค่ช่วยยกยิ่งไม่เป็นไรเลยยกไปประเคนก็ได้ตามหลักแล้วการรับประเคนพระท่านจะมีผ้ารับอ่ะมันไม่ใช่รับด้วยมืออ๋อจ้าไม่คือเขาว่าจับบาตรไงผู้หญิงไม่สมควรจับบาตรอะไรประมาณเนี้ยคือถ้าว่ามันเป็นเหตุปกติแล้วเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งไปเกี่ยวกับของพระท่านอธิษฐานบาตรนั้นน่ะแต่ว่านี่คือเหตุปัจจัยที่มันมีความจำเป็นไม่มีใครทำเดี๋ยวเข้าใจนะเพราะนั้นเดี๋ยวไม่ได้บุญได้บุญฮะไม่ได้บาปเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ใช่ไหมตรงนี้ต้องใช้ปัญญานะโยมต้องดูไม่ใช่เราอยากจะไปทำแล้วเราจะไปทำตรงนี้คนเขามีคนทำแล้วเราก็จะไปทำอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่นี่ว่าที่หนูทำนี่คือไม่มีอะค่ะถูกต้องฮะแต่มาถึงบอกไงก็ไม่มีคนทำเหตุการณ์เฉพาะหน้าตรงนี้โยมก็สงเคราะห์นั่นนะบุญของโยมเหมือนกันอ๋อได้บุญอีกชั้นแล้วแล้วตอนนี้หนูมาฟังรายการหนูก็เลยเกิดความลังเลสงสัยว่าสิ่งที่หนูทำลงไปทุกวันพระนี่คือหนูบาปหรือหนูบุญอะไรเงี้ย ใช้ปัญญานะใช้ปัญญาอย่าใช้ความเชื่อถ้าจะเชื่อใครโยมต้องใช้กาลามสูตรมาเทียบว่าเชื่อเพราะอะไรพิจารณาพิสูจน์ก่อนถ้าสงสัยก็โทรมาถามที่มันในการธรรมะสว่างใจนี่แหละพอเข้าใจเนาะจ้าเข้าใจอยู่ค่ะดีแล้วขอขอบคุณมากค่ะนมัสการลาค่ะจงดีอาจารย์เป็นในธรรมเนี่ยก็ยังมีความเข้าใจกันไม่ค่อยถูกอีกเยอะเพราะว่าจริงๆในจิตมนุษย์เนี่ยพระเจ้าก็แบ่งมาแล้วเป็นบัวสี่เหล่าปัญญาใครปัญญาท่านจะไม่เท่ากันหรอกดังนั้นความที่จะเข้าใจนึกต่างๆก็แตกต่างกันไปที่สำคัญคือผู้ที่ไม่รู้แล้วชี้ปัญหาใหญ่ไม่รู้แล้วชอบชี้แต่ที่รู้แล้วไม่ชี้ก็เรื่องหนึ่งไม่เป็นไรเพราะนั้นท่านรู้แล้วท่านไม่ได้ชี้มันไม่ถึงเวลาวันละแต่ถ้าไม่รู้ไม่ชี้ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าไม่รู้ก็เลยไม่ชี้แต่ถ้าไม่รู้แล้วมาชี้เนี่ยอันตรายตรงนี้บาปเฉยๆเหมือนกันไปถามให้เขาเข้าใจผิดก็มีปัญหาเพราะนั้นการจะอธิบายอะไรจริงๆแล้วมันจำเป็นต้องให้ละเอียดต้องเข้าใจกัน
ถ้าไม่งั้นจะยุ่งยากพอสมควรเหมือนกันในการยึดกันไปเนี่ยคนละแบบหมดเลยไม่ต้องมากแค่เรื่องของปัจจัยของพระนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของพระท่านโยมมีเจตนาทำก็ทำไปเถอะพระท่านไปยึดเองท่านก็ผิดของท่านเองตรงนี้ต้องแยกแยะไปฉะนั้นถ้าเรามัวไปจับหลวงพระอยู่เนี่ยโยมศีลไม่ถึง5ถึง5เอาเต็มกลายเป็นว่าพระ227บังอาจไม่โยมไปแตะต้องนั้นก็กรรมไม่รู้เรื่องเลยก็ถึงได้ว่าโบราณฉลาดไงชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์เขาว่าไปแล้วขออภัยพอดีมีสายเข้าจากอยุธยาโยมรุ่งโรจน์เจริญพรพระอาจารย์พระอาจารย์ครับผมครับผมมีปัญหาธรรมจะเรียนถามพระอาจารย์คือว่าคือผมภาวนาโทนะครับพุทโธก็กำหนดลมหายใจทีนี้สักพักหนึ่งมันก็เกิดนิวรณ์เข้าแล้วก็เวทนาคือปวดตามร่างกายแล้วก็จิตมันเข้าไปรับรู้ในอารมณ์นั้นจิตก็พาเป็นทุกข์ด้วยกายก็เป็นทุกข์ด้วยทีนี้จิตมันจะละจากพุทโธไปรับรู้อารมณ์ร่างกายที่เราเจ็บปวดนี่เราจะกำหนดตอนแรกเนี่ยเราจะกำหนดกายหรือกำหนดใจดีหรือว่าเราจะภาวนาต่อไปครับอาจารย์ก็การจริงๆโยมบริกรรมพุทโธนะแต่ภาวนาคือโยมกำลังทำภาวนาคือพัฒนาจิตอยู่ดังนั้นการที่ใช้พุทโธคือคำบริกรรมให้จิตมันเกาะกับคำบริกรรมทีนี้พอเวทนามันเกิดทุกขเวทนาเกิดมันบีบคั้นมันบีบคั้นให้เราทนไม่ได้เพราะนั้นเมื่อบีบคั้นขึ้นมาปุ๊บมันก็จะหลุดจากคำบริกรรมเข้าไปดูตรงที่ว่ากายมันเป็นทุกข์เป็นยังไงแล้วจิตก็ไปทุกข์กับมันด้วยกังวลตรงนี้เพราะนั้นวิธีการท่านบอกว่าให้กำหนดรู้จากศีรษะไปเท้าเนี่ยกายเป็นยังไงกายเป็นทุกข์เป็นยังไงแล้วก็มาดูตรงหัวใจว่าใจเป็นทุกข์เป็นยังไงรู้ผ่านไปรู้แล้วก็ปล่อยผ่านไปไม่ได้เก็บฝึกใหม่ๆเนี่ยโยมจะเหมือนไม่รู้หรอกวิ่งมันเหมือนก็วิ่งผ่านไปเฉยก็นึกถึงแต่ทิศทางปลายเท้าเราแวบหนึ่งแล้วก็มาดูตรงหัวใจแวบหนึ่งแล้วก็ปล่อยแล้วโยมก็ดูลมหายใจอยู่ก็ดูลมต่อไปก็บริกรรมพุทโธไปเราก็ภาวนาต่อไปใช่ไหมใช่ไม่สนใจกับมันแต่นี้ถ้ามันยังอยู่ไหมยังอยู่แต่ว่ามันรู้สึกมันถ้าเรากำหนดแล้วเราหนีออกมาที่ลมแล้วเนี่ยมันก็ยังพอโอเคอยู่ยังพอจะได้อยู่นะเห็นไหมแต่ถ้าเสร็จแล้วมันก็ยังปวดยังมากอยู่โยมก็กำหนดรู้อีกกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็ดูลมไปตอนนี้บางทีด้วยอำนาจของเวทนาที่บีบคั้นเนี่ยมันทำให้เราหาที่พึ่งจิตมันจะมาจับตั้งมั่นอยู่ที่ลมเป็นที่พึ่งได้ตอนนั้นโยมอาจจะเห็นลมชัดเจนขึ้นตอนนั้นก็ได้หรือถ้าว่ามาอยู่แล้วเนี่ยจิตเรายังไม่มีกำลังพอมันอ่อนไหวมันจะวิ่งไปหาไอ้เวทนาอีกจะไปเสวยตรงนั้นโยมก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนได้โยมก็ดูลมต่อไปแต่ถ้าทนไม่ได้ให้รู้เลยว่านี่ไงทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์แปลว่าทนไม่ได้นะโยมจะให้รู้ว่าทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงเมื่อทนไม่ได้ทำไงก็เพราะธาตุสี่นี้ยังไงก็ทนไม่ได้ไม่มีใครทนได้หรอกโยมนะฮะมันจะพัฒนาของมันเองเราพอทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถถูกไหมฮะนั่งอยู่แล้วก็ค่อยๆขยับตัวจะช้านะเวลาเปลี่ยนก็ขยับแล้วก็ขยับเท้าดูพอขยับเปลี่ยนเท้าปุ๊บนั่งเข้าที่เหมือนเดิมรู้สึกตรงนี้เป็นไงเวทนาทุกเวทนายังอยู่ไหมมันจะดับถูกไหมพอเปลี่ยนนิบทปุ๊บมันจะดับนี่คือการดับทุกขั้นที่หนึ่งนิโรธตัวที่หนึ่งดับโดยการเปลี่ยนนิยบทถ้าเราเปลี่ยนช้าๆเดี๋ยวโยมจะมองเห็นแล้วว่าถ้าเปลี่ยนไปบ่อยๆเดี๋ยวเปลี่ยนอีกแล้วเดี๋ยวทุกทนไม่ได้แล้วเห็นทุกแล้วนี่คือการเรียนรู้ทุกนะเรียนรู้ทุกจากกองสังขารทั้งหมดเมื่อนั้นมารู้ปุ๊บทุกทนไม่ได้ทุกแปลว่าทนไม่ได้เราทนไม่ได้โดนบีบคั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนนิยบทพอเปลี่ยนปุ๊บทุกดับไปเห็นการดับของทุกข์แล้วใช่ไหมอาจจะทันไม่ทันไม่เป็นไรแต่รู้แล้วมันดับบางทีมันจะค่อยๆคลายก็มีบางทีก็ดับไปเลยก็มีพอเห็นการดับปุ๊บเรานั่งไปอีกเดี๋ยวก็ปวดก็มีเราก็กำหนดรู้แล้วก็มานี่มาที่ลมกำหนดรู้แล้วปล่อยไปแล้วก็ดูลมอย่างเงี้ยแต่ต่อไปมันจะเริ่มทนได้ขึ้นเรื่อยๆเองแต่ถ้าทนไม่ได้อีกก็เปลี่ยนอีกโยมเปลี่ยนทั้งไม่กี่ครั้งเนี่ยโยมจะเกิดปัญญาขึ้นตรงนี้แหละว่าอ๋อจริงๆทุกมันมีอยู่ตลอดเวลาเลยเราไม่เห็นมันเพราะอิริยาบถปิดบังนี่เองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยปัญญาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีกำลังแหละแล้วตอนนี้ถ้ามีการเดินโยกมไว้บ้างมันจะสะสมเรื่องของกำลังสติไว้ตอนนี้พอพยายามมานั่งใหม่ทีนี้มันก็เกิดโยมก็กำหนดรูปแบบนี้แหละแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ดูลมไปดูลมประคองดูลมจิตเราจะไม่ไปยึดมันคือว่า
ให้รู้เฉยๆบางครั้งเราไม่อยากนั่งคือว่านั่งแล้วเราจะเจอแบบนี้แล้วก็จิตเราไปยึดถือความปวดของร่างกายเนี่ยคือว่าเราไม่ต้องไปยึดอันนี้ก็มาจากพระอาจารย์พูดว่าถ้ามันเกิดเราก็กำหนดรู้กายรู้จิตกำหนดรู้กายใจแล้วปล่อยไปรู้แล้วเฉยรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วปล่อยไปแล้วก็ดูลมตั้งมั่นที่ลมที่เราเดินเราทำงานคือเราทำหน้าที่ดูลมหน้าที่เรามีแค่หน้าที่ดูลมอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเมื่อเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเวลามันสงบก็ให้รู้ว่ากายสงบเป็นยังไงใจสงบเป็นยังไงแล้วก็เฉยประคองจิตรู้เฉยๆกันแหละทำเนี่ยแต่ผมก็เคยทำนะพระอาจารย์คือว่าโอ้โหใจมันอึดอัดขัดเคืองมากถูกต้องคล้ายๆว่าปลาเนี่ยมันขึ้นมาบนบกใช่มันวิ่งลงน้ำแบบมันดิ้นเขาตายมากเลยแบบอันนั้นไปพิจารณาก็เรียกพิจารณาเวทนาในเวทนาแล้วอันนั้นถ้าจิตไม่มีกำลังพอก็สู้ไม่ได้เราต้องสู้ด้วยปัญญาฮะจะสู้แบบมุสลิมหรือดันก็บางทีผู้ชายจะเป็นงั้นนะบางทีมันก็ฆ่าอารมณ์ได้เลยเหมือนกันสู้กับมันเอาทนมันดูมันจะเป็นไงจะตายไหมเอาตายไปเลยอยู่มันฆ่าอารมณ์ไปเลยอยู่ที่ฝากตายเหมือนกันสมาธิพอฆ่าอารมณ์ไปนี่การดับทุกข์ขั้นที่สองดับกายขั้นที่สองคือดับไปเองได้ตามธรรมชาติอันนี้เข้าใจนะถ้าโยมใช้กำหนดนี้บ่อยๆเนี่ยกำหนดปุ๊บแล้วปล่อยแล้วมาดูลมไปดูไปดูไปบางทีมันเพลินอยู่ที่ลมแล้วเนี่ยจิตไอ้ตรงที่มันปวดก็ปวดอยู่แต่ว่ามันไม่รุนแรงมันรู้สึกแต่เราไม่ใส่ใจแต่ใจเนี่ยมันใส่ใจที่ลมหายใจตั้งมั่นที่ลมดูไปดูไปทีนี้เนี่ยนะเข้าไอ้ตัวเนี้ยเวลาเรานั่งงอเท้าเนี่ยมันเหมือนสายยางมันหักใช่ไหมโยมน้ำมันเดินไม่สะดวกแล้วมันก็ดันนะน้ำมันมาตลอดนะมันไม่ได้หยุดนะมันก็ไหลตลอดเมื่อไหลมันก็ดันหนักๆก็ต้องแรกๆก็ชาที่หนังก่อนเริ่มปวดหนักหนักๆก็จะดันมากๆก็เข้าไปที่เนื้อดันหนักเข้าหนักเข้าก็ไปลงที่กระดูกนะฮะทีนี้มันดันไปดันมาดันไปดันมาหนักๆเข้าตามเวลาของมันพอได้เวลามันดันมาถึงจุดมันปื้มมันไปได้มันมีช่องทางไปมันได้พอมันไปได้มันหมุนเวียนมันเองได้แล้วตรงนี้มันก็เกิดอาการที่ปวดอยู่ก็หายไปเพราะที่มันบีบคั้นมันก็ฆ่ามันลมเกิดความเย็นโล่งโปร่งเบาสบายขึ้นมานั่นนะจิตสงบนั่นแหละเขาเรียกว่าดับทุกข์ขั้นที่สองดับเองตามธรรมชาติอย่างท่านอัญญาโกณฑัญญะได้อุทานออกมาไงว่ายังยิจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติจริงใดจริงหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาจริงทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาแต่จิตเราเนี่ยเราไม่เห็นตอนนั้นว่าจิตเรามันเกิดอยากขึ้นสองอยากหนึ่งคืออยากให้มันหายไปใช่ไหมฮะสองคือไม่อยากให้มันเกิดขึ้นสองอย่างเนี่ยท่านบอกให้ละความอยากนี้โดยวิธีไหนเราก็มารู้ที่ลมหายใจนี่ไงละความอยากมันจะอยากก็ช่างมันแล้วก็มาดูลมตั้งมันตรงนี้ซะก็เรียกเบี่ยงเบนประเด็นไปก่อนเสร็จแล้วก็จะเป็นเข้าไปตามธรรมชาติอันนี้เป็นการดับทุกข์ขั้นที่สองแล้วนิโรธสูตรที่สองต่อไปโยมนั่งก็จะไปเจออีกเจอที่จิตนั่นแหละจิตเกิดดับจนกระทั่งสว่างขึ้นมาได้ก็ค่อยๆทำนะลองตรงนี้แล้วเดี๋ยวโยมจะมีปัญญาขึ้นมาแล้วทำแบบใจเย็นๆไม่ต้องสู้กันแรงให้มีกำลังก่อนค่อยสู้นะบางคนเรานั่งนานแล้วก็เลยผิดพลาดเหมือนกันนานหรือไม่นานไม่มีใช่ไหมใช่ปัญหาอยู่ที่ว่าจิตเราอยู่มีสติรู้อยู่ที่กายตลอดหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนนะฮะมีคำถามอื่นไหมฮะขอบคุณมากครับครับอาจารย์ขอบคุณมากครับมาตรการลาครับผมโชคดีครับเจริญครับท่านก็ต้องทำความเข้าใจให้ถูกนะเวลาปฏิบัติเนี่ยมีประโยชน์ยังไงมีโทษยังไงมันมีทั้งประโยชน์ทั้งโทษสมาธิที่เพิ่งเกิดใหม่ๆนี้ก็เป็นโทษเหมือนกันถ้าเราไปยึดเอาไว้แต่ถ้าเรารู้แล้วเราปล่อยไปเราใช้สมาธิตัวนี้มาพิจารณากายตามความเป็นจริงปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเห็นรู้จะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ว่าอ๋อกายเรามันเป็นอย่างนี้เองเป็นของปฏิกูลอยู่เราต้องทำความสะอาดต้องดูแลทำความสะอาดตั้งแต่เกิดยันตายเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในกายนี้มันเกิดถอนความยึดมั่นถือมั่นแต่เบื่อแล้วมันไม่ถึงขนาดที่จะเบื่อโลกเบื่อคนเบื่อผู้คนเบื่ออะไรทั้งหมดไม่ใช่เกินขนาดนั้นเบื่อแล้วสามารถอยู่ในโลกได้โดยไม่ยึดอะไรไว้เบื่ออย่างนั้นนะนะเราจะดูวิปัสสนาจะเป็นตัวปัญญาอย่างนั้นที่จะมารู้การเบื่อแบบนั้นไม่ใช่เบื่อหน่ายแล้วอยากจะฆ่าตัวตายอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นวิภวะตัณหาอยู่ ยังอยู่ในขายของตัณหาอันเดียวขอดูบทเรียนครับคำถามทั้งบ้านก็หมดแล้วนะโอเคท่านโยมก็มีปัญหาก็โทรเข้ามาได้เลยนะ024961163 024961163จะฝากทางเจ้าหน้าที่ที่เบอร์024961164 024961164
ฉะนั้นมาดูขั้นตอนการปฏิบัติแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งที่จะต้องมันจะตามราวีเราตลอดเวลาเลยคือตัวนิวรณ์นี่เองงานนิวรณ์นี่จะมีตามตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางจนขั้นละเอียดมีเข้าไปถึงตลอดเมื่อไหร่ที่นิวรณ์ดับหมดถึงจะเรียกว่าเข้าสู่ความสงบที่แท้จริงได้ขออภัยพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดตากโยมพรพิพัฒน์เจริญพรเจริญพรโยมมาสักการครับคุณพ่อถามได้เลยฮะครับแล้วผมที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับผมเลยที่หลวงพ่อบอกว่าที่ผู้ชายที่ถามเมื่อกี้นะที่ว่านั่งพุทโธไปแล้วมันก็เกิดอาการปวดเกิดทุกข์ต้องเกิดแน่นอนใช่ทีนี้บางทีผมทนจนไม่ไหวอะครับเป็นครึ่งชั่วโมงแทบจะเป็นชั่วโมงก็ทนไม่ไหวก็เลยต้องเลิกมันขยับขยื่นได้ไหมเวลาปวดก็ได้ความอดทนนะแต่จริงๆแล้วถ้าต่อไปทีนี้การบางพระอาจารย์บางองค์เขาบอกว่าไม่ให้ภาวนาพุทโธให้ไปพิจารณาในกายในทางกายอะครับเขาบอกใครพุทโธนี่มันเปลืองเวลาอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วจะผมยังสับสนว่าผมจะพุทโธหรือว่าจะไปพิจารณากายต่อจะนิยมทำพุทโธมานานเท่าไหร่แล้วล่ะพุทโธมาก็หลายเดือนแล้วครับพุทโธแล้วรู้สึกดีไหมถามแล้วยังไม่ดีเลยครับคือยังปวดไม่เคยหายเลยไม่ใช่โยมไปสู้ผิดทางโอ้เราไม่ใช่สู้ด้วยความมุทะลุดุดันที่เรามาบอกแล้วไงผู้ชายจะเป็นงั้นซะด้วยก็มีกำลังเอาสู้กับมันให้รู้ให้มันข้ามเจตนาตรงนั้นเป็นความอยากมันจะขวางความสงบละเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ด้วยปัญญาอย่างที่ได้มาบอกอธิบายสักครู่นี้ไงวิธีการกำหนดถ้ามันปวดเราก็กำหนดรู้ว่ากายเป็นยังไงแล้วก็ใจเป็นยังไงแค่นั้นแล้วปล่อยไปแล้วก็ดูลมต่อไปพุทโธเรื่อยไปนะฮะแล้วถ้ามันยังปวดอย่างนั้นอยู่ก็ให้กำหนดรู้อีกแล้วถามตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนได้ก็ทนแล้วก็ดูลมไปแต่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับตรงตัวปวดตรงนั้นเสร็จแล้วถ้านั่งไปถ้าเกิดมาทนไม่ได้แย่แล้วก็เปลี่ยนนะโยมก็ค่อยเปลี่ยนให้กำหนดรู้ก่อนว่าทุกข์กายเป็นยังไงแล้วก็ทุกข์ใจเป็นยังไงแล้วก็มีอย่างนะครับหลวงพ่อเวลาผมนั่งหรือว่าเดินจงกรมผมจะเดิน30นาทีแล้วก็นั่ง1ชั่วโมงถูกมั้ยได้เท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่เราไม่ถูกไม่ผิดตรงไหนมันอยู่ที่พอประมาณในทั้งขันเราแต่เราท่านไม่เหมือนกันธาตุขันแตกต่างกันไปบางคนก็เดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงที่สม่ำเสมอกันบางคนก็จะเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงหรือว่าเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงก็แล้วแต่เดี๋ยวโยมจะปรับได้เองโยมเดินแล้วโยมลงสังเกตเพราะฉะนั้นการปฏิบัติใช้การสังเกตเป็นหลักนะสังเกตดูที่กายเป็นยังไงใจเป็นไงอาการอะไรที่มันเกิดแบบไหนรู้แล้วปล่อยไม่รู้แล้วต้องไปเจาะจงนะการปฏิบัติเนี่ยให้รู้ทุกอย่างมันวิ่งผ่านมาเหมือนเรานั่งดูไอ้น้ำสายน้ำอยู่เนี่ยนั่งอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยมีก็มีไอ้นุ่นผ่านไปเดี๋ยวสวะผ่านไปเดี๋ยวมีกองดอกไม้ผ่านไปเดี๋ยวมีหมาเน่าผ่านไปแล้วก็แค่ดูไม่เก็บออกมานะดูแล้วก็ปล่อยไปดูแล้วก็ผ่านไปอย่างเงี้ยทำจิตเฉยๆสบายๆโอ้เราไม่ต้องพุทโธนั่งดูไปพุทโธได้พุทโธเป็นตัวนึงที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดนึงที่จะมารวมจิตเราไว้ในจุดเดียวก็ได้แต่ถ้าโยมไม่ต้องพุทโธแล้วรู้สึกดีกว่าโยมก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้บางคนดูลมอย่างเดียวเนี่ยดูไปดูลมเข้าไปถึงไหนตั้งแต่ปลายจมูกผ่านโพรงจมูกผ่านเพดานผ่านลำคอกึ่งกลางท้องอกลงไปถึงท้องแล้วก็เห็นมันออกมาตามทางเนี้ยกระทบเห็นการกระทบของลมในร่างกายที่ผ่านไปเห็นไปเห็นมาตามเข้าตามออกตามดูรู้ลมเรื่อยไปโดยไม่ต้องบริกรรมว่าพุทโธแล้วสามารถมีสติรู้ตรงนั้นได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าบางทีคนที่ฝึกใหม่ๆในจิตจะไม่ค่อยอยู่กับตัวมันจะออกไปเลี้ยวออกไปนู่นไปนี่เรื่อยใช่ไหมมันจะไม่ค่อยอยู่ให้ท่านจึงว่ากุศลบายครูบาอาจารย์ท่านก็ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าเอาพุทโธมาสิพุทโธเป็นคำที่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธคือพระพุทธเจ้ามันมีกำลังใจแล้วพุทโธคำหนึ่งก็เป็นบุญแล้วฉะนั้นพุทโธกี่คำที่โยมจะทำไปแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ในคำพุทโธแล้วอยู่ที่ลมด้วยประกอบกันไว้ทำให้จิตเราไม่ค่อยออกไปข้างนอกได้ก็ไม่ผิดฮะทำได้เพราะนั้นการรับประทานเนี่ยเหมือนกับคนชอบรับประทานไม่เหมือนกันเราชอบตรงไหนรับประทานตรงนั้นไปส
ุดท้ายแล้วพอมันจิตสงบแล้วเนี่ยคืออิ่มเหมือนกันถูกไหมฮะครับครับมันเราต้องสังเกตที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเราต้องสังเกตตัวเราด้วยตลอดเลยครับอย่าไปฝืนนะฮะเวลามันเกิดเวทนาโยมไม่รู้เลยว่าให้รู้จักทุกข์ว่านี่ไงทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นไงเนี่ยทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ใจทนใจโยมทนไม่ได้แล้วเมื่อทนไม่ได้แล้วเปลี่ยนอิริยาบถช้าๆค่อยๆเปลี่ยนช้าๆนะเปลี่ยนขยับไปขยับแล้วก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วดูที่ทุกข์ตรงนี้ไปไงพอเปลี่ยนปุ๊บทุกข์ดับไปเนี่ยเราจะเห็นการดับของทุกข์ขั้นที่1แล้วแค่นี้เองปัญญาก็จะขึ้นมาแล้วจะเข้าใจขึ้นมาอ๋อนี่เองเราวันๆเราไม่เห็นทุกข์เพราะว่าเราทำนู่นทำนี่ขยับไปนู่นไปนี่เปลี่ยนยี่บทอยู่เรื่อยแต่พอเรามาอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆเดินเฉยๆยืนเฉยๆสักพักหนึ่งแม้กระทั่งนอนเราจะเห็นทุกข์ตรงนี้แหละนี่คือการเรียนรู้ทุกข์ในกองสังขารเราเรียนให้รู้ทุกข์นะฮะเพื่อการละทุกข์มันจะละขึ้นมันเองถ้ารู้แต่นี้ถ้าเรียนแล้วไม่ใช่ให้ทำให้มันทุกข์เพิ่มขึ้นนี่ก็ผิดทางทำไปแล้วมันทุกข์มากจังเลยหนักๆเข้าทำอย่างโยมเนี่ยสู้ไปสู้มาหนักๆเข้าพอเวลาล่วงเลยเนี่ยสังขารจะไม่ค่อยดีจะเกิดอาการป่วยและปวดแข้งปวดขาปวดเข่าจะเป็นนะเพราะฉะนั้นเราใช้ปัญญาสู้อะไรจะทำให้ปัญญาเราเกิดขึ้นมาถูกต้องครับนะฮะก็ปรับอีกนิดนึงโยมก็ทำได้ดีแล้วมีเดินครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็เกิดอีกอย่างนี้ครับหยุดเดินแล้วมายืนสักพักก็ได้โยมก่อนมานั่งยืนอยู่กับที่นี่แหละแล้วก็นึกตั้งแต่ศีรษะไปเท้ามาศีรษะผ่านด้านหลังด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ดูลมหายใจก็ได้เวลาทำอะไรแล้วจับไว้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าจับลมหายใจไล่ไปเรื่อยๆผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมเลยไปกลับไปกลับมาอย่างนี้ก็ได้นะฮะพอเข้าใจเนาะฮัลโหลเจริญพรพอเข้าใจนะฮะยังมีคำถามอีกไหมฮะนะเอาวางไปแล้วเนาะโชคดีก็ลองไปทำดูโยมเดี๋ยวมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาไม่ต้องใจร้อนส่วนมากคนเราเนี่ยพอเริ่มปฏิบัติแล้วเนี่ยมันอยากจะถึงเร็วๆใจร้อนจะต้องให้เป็นอย่างนั้นตามนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ปฏิบัติล่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่นั้นพอเราเริ่มทำแล้วเนี่ยก็ค่อยๆทำไปอย่างจะมาบอกแล้วว่าในกามันเดินไปเรื่อยติ๊ก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 ไป24ชั่วโมงเนี่ยถ้าเรารีบมันก็ไม่ตามเราเห็นไหมถ้าเราช้ามันก็ไม่รอเราเพราะนั้นทำไงที่สติจะรู้เราชั่วขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะแบบนาฬิกาเดินให้มันเที่ยงตรงที่รู้แบบนั้นขณะเรื่อยไปรู้ปล่อยไปรู้ปล่อยไปรู้ผ่านไปอย่างเงี้ยนั่นนะก็เนี่ยตรงนี้มันจะพัฒนาความสงบจะเกิดขึ้นจิตใจก็จะอ่อนโยนก็จะเย็นลงขออภัยพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมมาริกาเจริญพรนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคือจะถามเรื่องการดูจิตนะเจ้าค่ะคือตอนนี้โยมฝึกดูจิตทีนี้เห็นจิตมันเป็นผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งคิดต่างๆนานาไปมาเนี่ยแล้วโยมเห็นว่าจิตเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์เจ้าค่ะมันเป็นตัวทุกข์มากเลยแล้วทีเนี้ยโยมจะต้องปฏิบัติยังไงต่อคะคืออยากออกจากทุกข์ตรงนี้ที่ว่าเห็นจิตมันนึกมันคิดเดี๋ยวมันก็ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้โยมตามดูรู้จิตอย่างเดียวใช่ไหมเจ้าค่ะโยมใช้ตามดูรู้จิตเรื่อยไปใช่ไหมฮะเดี๋ยวโยมจะฟังทางไม่ใช่เดี๋ยวถามนิดนึงว่าโยมใช้วิธีตามดูรู้จิตไปใช่ไหมฮะอ๋อก็คือแบบว่าดูฝึกดูจิตก็คือดูทั้งวันดูรู้จิตอย่างเดียวใช่ไหมฮะเจ้าค่ะคือว่าตอนโยมก็ไม่ถูกฮะอันนี้โยมจะดูนั่นไม่ใช่ดูจิตจริงๆอะกลายเป็นโยมไปดูอารมณ์แล้วก็ทำให้หลงอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นการจะรู้จิตเนี่ยจริงๆแล้วด้วยหลักการของสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านบอกเรามีกายกับจิตอยู่ด้วยกันถูกไหมฮะเจ้าค่ะแต่ว่ากายเนี่ยเป็นส่วนที่หยาบที่เราสามารถเห็นได้รูปขันธ์แต่จิตเนี่ยเป็นนามขันธ์เราไม่สามารถรู้ได้แต่รู้สึกได้ไม่เห็นได้ถูกไหมฮะดังนั้นการจะเอาจิตไปรู้จิตง่ายไหมโยมว่ามันเอาจิตไปรู้จิตไม่ง่ายนะ
มันละเอียดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นหลักการท่านบอกว่าให้เอาจิตมารู้กายซะก่อนตรงไหนก็ได้ดูอิริยาบถสี่ก็ได้ดูอิริยาบถย่อยคือตอนโยมดูปฏิบัติดูกายแล้วทีนี้พอโยมเห็นทุกทั้งหมดในกายเนี้ยคือตรงนั้นคือว่าจิตของโยมมันหลุดออกมาจากกายแล้วคือมันไม่ไปทุกข์คือว่าเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นอย่างนั้นของเขาแต่ทีนี้โยมก็เลยมาตามดูจิตว่าจิตมันเป็นยังไงทีนี้เจ้าค่ะจริงๆแต่ขั้นตามดูรู้จิตจริงๆแล้วโยมมาเห็นกายแล้วเนี่ยการดูที่กายอยู่เนี่ยถ้าสามารถรู้กำหนดรู้แล้วชัดเจนอยู่ที่กายตัวใดตัวหนึ่งแม้แต่ไม่เห็นก็ตามนะเราทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นก่อนรู้ลมอย่างเงี้ยสมมติรู้ลมหายใจก็เป็นกายเราเพราะฉะนั้นวิธีดูกายมีตั้ง6วิธีไงอาจารย์บอกแล้วงั้นลมก็เป็นวิธีหนึ่งก็มาดูลมอย่างเงี้ยดูไปถ้ากำลังดูอยู่แล้วเกิดจิตมันคิดขึ้นมาโยมนั่นแหละดูจิตโยมก็จะรู้จิตแล้วพอมันคิดกำหนดรู้แค่นั้นเนี่ยโยมก็ดูตั้งที่ลมอยู่จิตนี่ก็ดับไปเป็นดูจิตใช่ไหมใช่ค่ะต้องรู้การเกิดดับของจิตไม่ใช่รู้การที่จะไปเบื่อหน่ายที่จะเป็นทุกข์เป็นอย่างนั้นจิตไม่ได้ทุกข์นะฮะทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะปรุงแต่งดูก็แบบว่าแป๊บๆเดี๋ยวเขาก็ไปคิดตรงนั้นเดี๋ยวเขาคิดตรงนี้ให้เรากำหนดรู้แล้วปล่อยเกิดดับบางทีเขาก็จะบางทีทำงานไปอย่างนี้บางทีก็เห็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นก็พอรู้เขาก็จะตัดไปแต่ว่าดูไปอย่างนี้ก็คือเห็นเขาเกิดดับตลอดเจ้าค่ะก็เลยบอกว่านี่ทำไมจิตเนี่ยมันไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ทำไมอันนี้เป็นความคิดกว่ากายอีกอันนี้เป็นความคิดไปแล้วครับเป็นปรุงแต่งเพราะนั้นตัวสภาวะธรรมจริงที่โยมพูดถึงเนี่ยจริงๆถ้ามันจะเกิดนะธรรมที่จะเข้าใจได้เนี่ยมันไม่ต้องคิดมันหยุดคิดแล้วมันเกิดขึ้นมาที่ธรรมกล่าวเมื่อกี้นี่ว่าไม่ได้คิดเลยเจ้าค่ะทีนี้เวลาบางทีมันสภาวะมันเกิดขึ้นคือบางทีโยมเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจิตมันแบบมันรู้ว่ามันเป็นสภาวะธรรมมันอ๋อทีนี้เจ้าค่ะเหรอจริงๆเหมือนกับว่าโยมจะเอาปริยัติมาเยอะไปหน่อยแล้วก็ไปตามตรงนี้รู้เปล่าอ๋อมันจะสับสนนะดูแล้วโยมเหมือนจะสับสนอยู่เพราะการดูกายไปแล้วเนี่ยพอรู้จิตจะดับแล้วอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องจิตให้โยมฟังนะเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมจะฟังจากทีวีนะเจ้าค่ะจิตมันมีมากมายเพราะฉะนั้นเข้าให้ดูกายเดี๋ยวโยมจะฟังทางทีวีเจ้าค่ะที่จริงอย่างที่บอกแล้วว่าการจะมารู้จิตได้เนี่ยมันต้องรู้กายแล้วหลักการปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่าทิ้งกายไม่ได้ชีวิตเลยนะกายเนี่ยจับไปเลยแม่ลมหายใจสุดท้ายที่จะตายแล้วเนี่ยเพราะนั้นการที่จะรู้จิตเนี่ยเพียงแต่ว่ารู้กายได้แล้วส่วนใดส่วนหนึ่งก็แล้วแต่สมมติดูที่ลมสมมตินะดูลมอยู่แล้วก็ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเห็นลมเลยชัดเจนอยู่ที่ลมรู้อยู่ที่นั่นแม้แต่ไม่เห็นก็ตามแต่รู้ชัดอยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นนะตั้งมั่นแล้วจิตจะสงบแต่บางทีใกล้ๆจะสงบมันเริ่มคิดขึ้นมาตรงนี้จะมีแล้วมันก็จะคิดไอ้นู่นคิดไอ้นี่คิดดีคิดไม่ดีท่านบอกว่าให้กำหนดรู้เฉยเหมือนก็ถอยจิตมานิดนึงเขาจะคิดอะไรเราก็ดูความคิดไปคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยจะเห็นการเกิดดับของจิตได้ลักษณะอย่างนี้นะฮะนี่คือตัวจิตที่คิดจริงๆนะขอไปสักครู่หนึ่งพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมลำดวนเจริญพรนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจริญพรถามได้เลยค่ะโยมต้องปิดวิทยุก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะท้อนเราปิดวิทยุก่อนท่านที่จะโทรเข้ามาก็หลีวิทยุหรือว่าเสียงทีวีก่อนโทรมาคุยกับหลวงพ่อเจ้าค่ะว่าไงถ้าไม่หลีแล้วมันจะท้อนแล้วโยมจะไปรอเสียงแล้วมันเลยทำให้ตรงนี้มันช้าหลุดไปแล้วฮะอ๋อไม่เป็นไรอย่างนั้นโอเคเพราะการกำหนดรู้ตรงนี้เราก็จะเห็นจิตมันคิดละคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้รู้ทั้งดีและไม่ดีแต่เราไม่ว่าจิตเราเป็นกลางไว้อยู่รู้แล้วเฉยไว้
คิดอดีตก็รู้ก็เฉยคิดอนาคตก็รู้ก็เฉยอันนี้ถ้าตั้งอยู่ตรงนี้จริงๆมันตั้งมั่นแล้วโยมเห็นจิตคิดขึ้นมาตั้งอยู่โยมก็หมดรู้มันก็ดับไปคิดขึ้นมาตั้งอยู่ก็หมดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นมาตั้งอยู่ก็หมดรู้ก็ดับไปจนมันเกิดต่อเนื่องไปในจิตว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงนี้จนกระทั่งจิตมันเกิดสว่างขึ้นมาเองนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่3เป็นนิโรธตัวสุดท้ายแต่นี่ถ้าถึงขั้นนี้เป็นขั้นเริ่มต้นของตัวละเอียดยังไม่ถึงที่สุดของมันนี่คือเข้าเส้นทางแล้วโยมเห็นการดับของจิตแล้วเนี่ยต่อไปจิตจะสบายจะแตกต่างกับความรู้สึกของโยมที่เป็นอยู่ตอนนี้นะว่าเป็นลักษณะที่จะเบื่อจะอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้ทำยังไงอย่าไปมองถึงความที่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะให้มองตรงจุดปัจจุบันธรรมที่เราทำอยู่ปัจจุบันขณะที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้แล้วอย่าเก็บอะไรเอาไว้ถ้าเก็บไว้เป็นอดีตอีกเพราะนั้นรู้แล้วผ่านไปไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่รู้ยังไงจะไม่ยังไงบางคนส่วนมากก็รู้ตรงนี้แล้วก็เอามาเพื่ออะไรเอามาคุยกันเท่านั้นเองดังนั้นการพูดแล้วมันทำให้รั่วทำให้สภาวะธรรมจริงๆมันจะไม่ชัดเจนขึ้นนะเพราะนั้นลองทำตรงนี้ดูนะถ้ามันเกิดสว่างขึ้นมาเมื่อไหร่โยมจะเข้าใจเองปัญญาจะเกิดถ้ามาถึงขั้นดูจิตตรงนี้ได้เนี่ยปัญญาก็มีตั้งเยอะแล้วมีพอสมควรแล้วมันจะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็พอดีเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วในวันนี้ก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในรายการธรรมสว่างใจสำหรับวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายส่งมาได้ที่วัดสังฆทานผมเล่มมุมซองว่ารายการธรรมสว่างใจส่งมาที่เลขที่100/1หมู่3เลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11,000ข้าช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้รับฟังและก็รับชมอยู่ทางทีวีและทางวิทยุแล้วก็สายทุกสายที่โทรเข้ามาก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้หลายๆท่านที่ท่านจะถามและไม่ได้ถามก็ขออนุโมทนาในทุกท่านมาในวันนี้ด้วยแล้วก็สุดท้ายของรายการสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมสุดท้ายนี้ก็มาขอ รัตนาคุณพระศรีรัตนาไตรจงมาอำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านจงมีเป็นผู้มีความสุขสงบเย็นเป็นปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปเลยชอบประกอบเลยทำแล้วก็ขอให้สมปรารถนาในสิ่งที่หวังทุกประการให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพร